Dog Beer Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดย SCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11มีนาคม2560ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐกรคะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังครับค่ะคุณพิชภาก็กลับมาทำหน้าที่นะครับแล้วนะครับหลังจากที่หายไป2สัปดาห์สัปดาห์แรกก็ไปมาเลเซียนะครับสัปดาห์ที่2นะฮะแต่ก็ไปเกาหลีใต้ใช่ค่ะแต่แบบประเทศที่ไปก็ล้วนแล้วแต่มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นทั้งนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็นะมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยังแซวกันเลยบอกว่ากลับมาแล้วปรากฏว่ามีเรื่องเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยนะคะนะครับก็พอคุณพิชภากลับมาจากเกาหลีใต้ปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเกาหลีใต้ก็มีมติ8-0นะครับให้ถอดถอนประธานาธิบดีปักกึนเฮนะครับก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีการถอดถอนประธานาธิบดีนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วเธอก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้นะครับที่เป็นผู้หญิงซะด้วยสินะแม่ก็นะครับก็งานนี้ก็มีทั้งที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนเลยนะครับก็ไปชุมนุมกันนะครับเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็มีคำเตือนมีอะไรกันต่างๆนานานะครับว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเกาหลีใต้ในช่วงนี้นะครับหรืออย่าเข้าไปในใกล้บริเวณที่ประชุมแต่วันนั้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เห็นผู้ฟังไปนะว่าคุณพิชภาเนี่ยก็ไปอยู่บริเวณที่มีการชุมนุมด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าให้ฟังไหมค่ะก็คือตอนที่ไปเนี่ยนะคะก็ตอนนั้นเป็นวันเสาร์เนี่ยนะคะก็เป็นวันเสาร์ซึ่งเขามีการนัดชุมนุมใหญ่กันเป็นครั้งที่17นะคะหลังจากที่มีการชุมนุมกันเรื่อยมาแล้วก็บอกว่าวันเสาร์ครั้งที่17นั้นจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขากันเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะมีการตัดสินนะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าจะต้องยิ่งใหญ่ต้องมีมาชุมนุมกันให้เยอะๆตรงจัตุรัสเนี่ยนะที่ชื่อว่าวงฮ่อมุนนะก็ออกเสียงยากมากจัตุรัสเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นจัตุรัสที่ใครที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีจะนึกออกนะจัตุรัสเนี่ยนะคะก็จะมีตรงนั้นจะเป็นไอ้ที่เป็นสะพานเยอะๆที่ทำเป็นขุดคลองขุดแม่น้ำไอ้แม่น้ำนะคะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เที่ยวแล้วก็ตรงถัดกันไปเนี่ยก็จะเป็นเมียงดงอะไรเนี่ยนะคะทีนี้ก็เขาก็มีการชุมนุมประท้วงกันเยอะๆคุณรัฐกรก็เหมือนกับเรากับว่าจำลองประเทศไทยไปเลยไปยืนอยู่เนี่ยนะคะนึกถึงเหตุการณ์ชัตดาวน์ประเทศใช่นะครับปี2556ปลายปีนะฮะถึง2557ค่ะนะครับยังไปมองหาเลยว่ามีผู้นำม็อบก็จะเหมือนกันไหมเลยนะคะแล้วก็พอตอนตกเย็นนี่นะคะเขาก็มีการเคลื่อนขบวนกันนะคะจากตรงไอ้จัตุรัสที่ว่าเนี่ยนะคะไปตามถนนใหญ่เนี่ยนะคะค่อยๆขยับเดินเคลื่อนขบวนกันไปทำให้มันดูมีการเคลื่อนไหวกันมากขึ้นในเรื่องนี้นะคะแต่มันก็มีสีสันดีไอ้ตรงที่ในไอ้พวกที่ประท้วงก็ประท้วงกันไปหักจังติดกันเลยตรงเมียงดงเนี่ยนะคะไอ้ที่ช็อปก็ช็อปกันไปนะคะก็คือว่าต่างคนก็ต่างหน้าที่นะต่างกิจกรรมกันไปอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ได้มีการเดินไปดูอีกหัวมุมนึงของถนนนะคะก็เข้าไปในที่เขากำลังชุมนุมกันด้วยเนี่ยนะคะพวกเราก็เข้าไปกันเนี่ยนะคะพวกนักข่าวไทยนะคะก็เข้าไปดูเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังภาษาเขาไม่ออกเขาก็เฮเฮกันก็นึกว่าเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่มาขับไล่นะคะคุณปาร์คนะที่ไหนได้กลายเป็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุน คือยังให้อยู่ต่อนะคะเขาก็เฮเฮกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไกด์ชาวไทยนะคะคุณรัฐกรก็ไกด์ที่เป็นไกด์ท้องถิ่นเนี่ยนะคะเ
ก็พูดไทยได้เนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออกลุ่มนี้นะโอ้มากันนะเป็นพวกที่มาจากต่างจังหวัดนะขนรถใส่รถกันเข้ามามาที่ว่าเป็นคนบ้านนอกเออมาไม่มีเงินนะคะมากินข้าวกันนะคะแล้วก็รับเงินกลับบ้านกันไปอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ใช่เป็นคนแก่ด้วยเออเป็นคนแก่อะไรเงี้ยนะคะเหล่านี้ค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนพวกรุ่นใหม่เนี่ยต้องไปอีกด้านนึงด้านที่ต่อต้านไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งเดือนธันวาคมนี้แต่เขาไม่รอเขาบอกเขาไม่รอหรอกยังไงเขาก็จะต้องเอาประธานาธิบดีคนนี้ออกไปให้ได้อะไรเนี่ยนะคะก็คงป่านนี้ก็คงจะเฮ่ๆกันไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเขาออกได้ครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองครั้งหนึ่งนะครับของเกาหลีใต้ทีเดียวนะครับประเทศที่พยายามเนี่ยนะครับต่อสู้ให้ยืนอยู่บนขาตัวเองให้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยเผชิญศึกหนักแล้วก็เหมือนกับว่าแม้ไอ้คาบสมุทรเกาหลีตอนนี้นะทั้งเหนือทั้งใต้นี่ก็ล้วนแล้วแต่มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นนะคุณจะพาท่านฟังครับก็นะฮะเกาหลีใต้นี่ก็วันนี้ก็เรียกว่าเจอทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเนี่ยนะครับเล่นงานเอาก็ทำให้เนี่ยนะครับย่ำแย่ไปตามการเศรษฐกิจธุรกิจอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าขนาดแบรนด์ดังๆซัมซุงก็เจอปัญหาเรื่องแบตนะฮะมีปัญหาเรือนะครับชิปปิ้งขนาดใหญ่นะครับฮันจินก็มีปัญหานะครับแต่เขาก็ยังรักชาติของเขานะคุณนักการเห็นเขาบอกประท้วงบอกไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไกลตัวเนี้ยเขาก็ปรากฏว่าพอถามแล้วอย่างซัมซุงทำยังไงก็ซัมซุงก็มีปัญหาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันเรื่องที่คอร์รัปชันอะไรตัวทายาทซัมซุงเนี่ยนะครับคนโตเนี่ยที่มาเป็นรองประธานอยู่เวลาเนี้ยก็ถูกจับเข้าคุกไปถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมนะครับกับกองทุนมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของสามชอเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยนะครับของประธานวิดีนะครับตอนนี้ก็ต้องไปดูกันแล้วครับว่าใครจะมาเป็นประธานวิดีคนต่อไปชะตากรรมนะครับเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังมีทั้งเรื่องของต้องเผชิญนะฮะกับเกาหลีเหนือซึ่งก็เอาแต่ยิงจรวดเนี่ยนะฮะยิงจรวดทดสอบนิวเคลียร์อะไรของเขาไปขณะที่วันนี้เกาหลีใต้ก็เปิดเนี่ยนะครับพื้นที่ให้อเมริกาเนี่ยเขาไปติดตั้งนะครับขีปนาวุธต่อต้านจรวดต่อต้านอะไรเนี่ยที่เรียกว่าถาดนะครับระบบทาร์ตเนี่ยนะครับก็ทำเอาจีนไม่พอใจจีนก็สั่งปิดห้างลอตเต้นะไปหลายแห่งทีเดียวนะครับคนจีนก็ฮึมไม่พอใจแม่โดนทั้งบนทั้งล่างทั้งข้างนี่นะครับเข้าไปอย่างนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์นะครับที่ตินันกันละกันจะมาข้อให้ฟังผู้ฟังก็ติดตามต่อไปนะครับเขาก็อย่างที่เมื่อสักครู่บอกนะคะบอกว่าเขายังไงเขาก็รักชาติของเขาไงเขาบอกว่าเอาอย่างนี้เราโยนซัมซุงทิ้งดีไหมอะไรเงี้ยนะก็ล้อไกด์นะคะบอกไม่ได้ยังต้องใช้ต่อไปนะคะก็คือเขาก็ถือนี่เขาก็ชูให้ดูว่านี่เขาก็ยังใช้ซัมซุงอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ให้รอเถอะเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่มาแทนไอตัวโน้ต7ที่มีปัญหาอะไรเหล่านี้นะคะก็เขาก็คือยังมีความเป็นชาตินิยมของเขาอยู่ครับคือเกาหลีใต้เนี่ยกับไทยก็เรียกว่าคล้ายๆกันเลยคือต้องพึ่งพานะครับแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศจากต่างชาติอะไรเนี่ยเข้ามาพอสมควรทีเดียวนะครับวันนี้เกาหลีใต้ก็ไปไกลกว่าไทยเยอะนะครับไทยก็เคยไปช่วยนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยเคยส่งทหารนะครับไปต้านการลุกลามของเกาหลีเหนือตอนนั้นนะครับก็มีศึกสงครามหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับก็เคยไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราก็ประสบปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงทางการเมืองนะครับมีรัฐประหารมีอะไรเนี่ยของทหารของอะไรบ่อยครั้งนะครับแต่สุดท้ายแล้วเกาหลีใต้ถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาไปได้ไกลกว่าไทยเราเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยนึกถึงนะฮะพันธุ์รีปักเกินเฮเนี่ยก็เป็นลูกของปักจุงฮีนะครับก็ดูเหมือนกับว่าแม่พ่อลูกคู่นี้ก็ลงเอยด้วยชะตากรรมที่มันคล้ายๆกันอ่ะนะครับปักจุงฮีนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเผด็จการคนหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะมาปกครองเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทำพยายามที่จะทำนู่นทำนี่นะครับก็เป็นคนรักชาติคนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างว่าล่ะครับบนเส้นทางของความรักชาติของพยายามที่จะทำนะครับให้ได้ถึงเป้าหมายเนี่ยก็หนีไม่พ้นแล้วครับต้องข่มเหงรังแกประชาชนไปนะครับคนที่คิดต่างไปไม่น้อยทีเดียวนะครับแม้ผู้ลูกเนี่ยวันนี้มาก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันคือประชาชนขับไล่แต่ปักจุงฮีเนี่ยเสียชีวิตนะครับเพราะถูกคนใกล้ชิดเนี่ยนะลงมือสังหาร
ะครับตัวเขาเองนะฮะก็แม้ชะตากรรมก็เรียกว่าคล้ายๆกันอ่ะนะครับลงเอยแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกันนะครับก็คือไม่ได้จบอย่างดีนะครับค่ะนะก็เนี่ยค่ะนั่นก็คือฝากฝังที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็เป็นประเทศคู่มิตรกับไทยกันมานะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยนะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะคะคุณรัชกรค่ะก็เราจะเห็นในเรื่องของที่เรารอดูกันนะคะก็คือเรื่องของสุนทรพจน์นะคะของทรัมป์เนี่ยนะคะก็คือผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเฟดนะคะที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งในฝรั่งเศสอะไรเนี่ยนะคะว่าใครจะมาวินนะคะในการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นที่จับตาดูนะคะแล้วก็เจเน็ตเยเลนเองเนี่ยค่ะก็พูดนะคะก็ที่ชิคาโกนะคะก็เป็นการยืนยันว่าเอาล่ะนะคะก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเลยเนี่ยนะคะก็เปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในวันที่14-15เนี่ยที่การประชุมรอบ14-15เนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะ ECB เองนะคะก็มีมตินะคะล่าสุดเลยก็คือที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0% นะคะแล้วก็คงเป็น deposit นะคะdeposit rate เนี่ยนะคะไว้ที่ติดลบ 0.4% นะคะแล้วก็คงวงเงิน QE นะคะที่ระดับ60,000 ล้านยูโรต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังต้องการนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพในระยะกลางเนี่ยต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันนะคะคุณรัฐกรนะที่มันมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะก็ลด50 เหรียญลงมาครับก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยตกหนักนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่เร็วร้ายที่สุดนะครับของตลาดน้ำมันของราคาน้ำมันทีเดียวนะครับเขาบอกว่าเหตุที่เนี่ยเป็นผลจากอันนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามีการเปิดเผยนะฮะตัวเลขการผลิตน้ำมันนะครับของอเมริกาปรากฏว่าออกมากันเยอะทีเดียวนะครับผิดคาดทีเดียวนะครับก็ทำให้วันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับก็ตกไปหนักจนกระทั่งถึงล่าสุดมาเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยราคาน้ำมันก็ปิดไปที่ 48.39 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับนี่เป็น WTI นะครับก็เขาบอกว่านอกจากที่ว่าเปิดเผยการผลิตน้ำมันเพิ่มเนี่ยนะครับของอเมริกาแล้วก็ยังมีคำพูดของรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียก็โต้โผใหญ่ในโอเปกนะครับคาริดอันฟารีนะครับบอกไม่สามารถที่จะการันตีว่าจะคุมกำลังการผลิตเนี่ยชาติสมาชิกโอเปกเนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับได้นะครับโอเปกก็เขาก็ตกลงหั่นผลผลิตเนี่ยนะครับไป 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2017นี่แหละก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นมาอยู่50-55 เหรียญได้แต่พอเจอนะบอกว่าใช้ฉันไม่การันตีนะว่าครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่นะครับราคาน้ำมันที่มันดีขึ้นก็ส่งผลทำให้เนี่ยนะครับการผลิตน้ำมันในอเมริกาก็เริ่มปั๊มกันออกมาครับก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบหลุดไปนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันดิบที่มันตกลงเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสดีนะของกระทรวงการคลังเนี่ยของไทยเรานี่แหละในการเก็บภาษีน้ำมันสำเร็จรูปมาช่วยนะครับรายจ่ายก็ถือว่าเป็นโอกาสดีถ้าคุณขึ้นเอาไปเนี่ยนะครับการที่จะเก็บภาษียังได้เป็นกอบเป็นกำอย่างเดิมก็อาจจะทำไม่ได้นะครับตลาดเงินตลาดหุ้นก็อยู่ในห่วงเวลาแล้วครับที่รอการตัดสินใจของเฟดในการประชุมนะครับ FOMC วันที่14-15 มีนาคมนี้นะครับว่าจะปรับไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเป็นครั้งแรกในปี2017นะครับนอกจากนั้นก็ดูแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับนะครับเนื่องจากตัวเลข non farm payroll นะครับเมื่อคืนเขาบอกว่าประกาศออกมาการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเนี่ยนะครับเดือนกุมภาที่ผ่านมาโอ้โหเขาบอกบวกไปตั้ง 235,000 ตำแหน่งนะครับทำให้ตลาดเชื่อว่านะครับเฟดเนี่ยซึ่งเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะยุคทำเนี่ยเปลี่ยนไปจากพิราบกลายเป็นเหยี่ยวจากปลาว่ายมาดีๆกลายเป็นงูเห่าขึ้นมาก็ต้องระวังครับพร้อมกัดทบได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะในเรื่องของที่คุณรัฐกรพูดมาเนี่ยนะคะมันก็มีผลนะคะต่อเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อเรื่องของค่าเงินมีผลต่อเรื่องของกระแสทิศทางการไหลไปไหลมาของเงินทุนนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยอ่อนไปเลยจาก34 ปลายขึ้นมาตอนนี้35 บาทกลางแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราคุยกับคุณชินภัทรวัฒนกูลนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสเซลล์แอนด์สตรัคเจอริงของธนาคารกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชินภัทรค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมค่ะ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราก็ยังเป็นห่วงทางด้านเอ็กพอร์ตเตอร์กันอยู่เลยว่าเขาจะทำยังไงเนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้เราต้องเป็นห่วงอินพอร์ตเตอร์แทนแล้วเพราะว่าอินพอร์ตเตอร์เนี่ยที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มองเป็นบวกต่อเขานั่งมองว่าบาทน่าจะแข็งขึ้นได้เรื่อยๆก็อาจจะยังไม่ได้มีการติดความเสี่ยงกันนั่งเท่าไหร่นักซึ่งหลังจากที่ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาอยู่เป็นเวลานานนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติเองก็ได้มีการควบคุมค่าเงินบาทได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแต่เห็นได้จากตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นมาจาก 150,000 ล้านเป็น 180,000 ล้านนะครับผมก็แต่ว่ากระแสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็มาแรงจริงนะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าแทบว่าจะ 100% แล้วล่ะสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในวันพุธที่15นี้นะครับผมเราก็มาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าก็คือเรียกได้ว่าอ่อนค่าอย่างเดียวเลยละกันถ้าอยู่ระหว่าง 35 ถึง 35.45 นะครับผมซึ่งแน่นอนโลของสัปดาห์เนี่ยก็จะต้องอยู่ที่วันจันทร์เนาะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะอ่อนค่าที่เรื่อยๆเลยฮะแต่ความมั่นใจถึงการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่มาพร้อมกับตัวเลขสำคัญต่างๆเนาะที่ออกมาดีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในคืนวันพุธตัวเลข ADP ตอนฟาร์มก็ออกมาดีแล้วก็มาถึงวันฟาร์มจริงๆในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับผมแล้วก็ตัวเลข Unemployment Rate ที่ลดลงเหลือ 4.7% นะครับผมรวมทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังมี ECB อีกซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับผมคือ ECB เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งตัวดอกเบี้ยแล้วก็ปริมาณการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังคงดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ไว้ที่ 0% deposit facility ที่ -0.4% แล้วก็ปริมาณการซื้อสินทรัพย์ผ่าน asset protection program เนี่ยที่ 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนจนถึงสิ้นปีนี้นะครับผมนั่นหมายความว่า ECB เนี่ยแสดงท่าทีถึงการไม่ลดดอกเบี้ยค่อนข้างแต่ชัดเจนแล้วแล้วก็มันส่งผลให้ตลาดเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยต่อจากนี้ไปเนี่ยจะอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เฟดเนี่ยน่าจะสามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้ในวันที่15นี้นะครับผมซึ่งจริงๆในตัวดอกเบี้ยเนี่ยก็เหลือเพียงแค่ BOJ ที่เดียวแล้วซึ่งถ้า BOJ เนี่ยแสดงถึงท่าทีว่าเขาจะไม่ลดดอกเบี้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยก็ตลาดเนี่ยต่อจากนี้ไปคงจะอยู่ในเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วล่ะครับผมค่ะแต่ว่าช่วงในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็สิ่งที่เราจะต้องติดตามกันก็คงจะหนีไม่พ้นวันที่15เนาะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดว่าจะเป็นยังไงแล้วผมมองว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะรับข่าวมาได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาทั้งอาทิตย์นี้เนี่ยอ่อนค่ามา 1% ได้ก็ถึงเวลาจริงๆถ้าเฟดบอกว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดการเซลล์ออนแซกได้ก็ยังมองว่ากรอบเนี่ยอาทิตย์หน้าก็คงจะอยู่ที่ 35.20 ถึง 35.50 นะครับผมครับเซลล์ออนแซกแล้วคิดว่ามันจะกลับมาแข็งหรือครับโอ้แข็งคงแข็งไม่มากครับผมว่ามองเต็มที่ก็คือ20คงไม่น่าต่ำไปกว่านั้นแต่ว่าน่าจะมีการขายทำกำไรกันบ้างเพราะว่าเขาอ่อนมาขายจริงก็เริ่มอ่อนมาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้เห็นชัดเท่าอาทิตย์นี้แล้วก็ต้องดูเรื่องตัวเงินทุนด้วยเพราะว่าอย่างตัวฝรั่งเองเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาขึ้นมาเนี่ยฝรั่งเขาขายขึ้นไป10,000 ล้านแล้วแล้วก็พันธบัตรอีกเป็น10,000 ล้านเหมือนกันซึ่งก็ยังดูเงินก็ยังไหลออกอยู่กันครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยไปพักเอาไว้ที่พันธบัตรนะคะแล้วก็มีการขยับไหมคะมีการเพิ่มในเรื่องของตลาดพันธบัตรมีการขยับเพิ่มไหมคะขยับเป็นขยับออกมากกว่าตอนนี้ค่ะคือไม่พักแล้วไปเลยละอะไรเงี้ยนะคะตรงที่ผมยังมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะว่าเขายังจะไปเลยหรือเปล่าแต่ผมว่าก็อาจจะออกไปสักช่วงนึงแต่ว่าสมมติว่าวันที่15เนี่ยเกิดว่าเฟดเขาหักหลังขึ้นมาไม่ขึ้นดอกเบี้ยนี่อันนี้น่าสนใจฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเออแม่นะคะน่าติดตามต่อไปยังไงคุณชินภัทรช่วยดูแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเล่าต่อกันให้ฟังกันอีกนะคะว่าถ้าเกิดมันจะมีหักหลังไหมอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของค่าเงินนะคะคุณรัตกรครับให้กรอบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มาในเรื่องของทองคำนะคะคุณรัตกรครับก็ราคาทองคำนะครับก็แม่ตกสวรรค์แล้วครับเดินหน้าตกสวรรค์มาทีเดียวนะครับก็ถือว่าทำเอาเสียหายหนักไปตามๆกันนะครับสำหรับคนที่ยังถือทองหรือว่าเข้าไปลองหรืออะไรเนี่ยนะครับก็เพราะกลัวเฟดนี่แหละปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดนะครับแล้วก็อาจจะปรับรุนแรงด้วยนะครับก็ล่าสุดนี่ยังถูกซ้ำ
เติมนะครับด้วยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนอนฟาร์มเฟโลเดือนกุมภาพันธ์ที่ออกมาดีนะครับใช่นะคะแล้วก็ทองเนี่ยนะคะก็ยืนอยู่นะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ยืนอยู่ที่ 1,204.5 ดอลลาร์นะคะต่อออนซ์นะคะก็มีการปรับขึ้นไม่ได้มากนักนะคะแล้วก็ดูท่าทีแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวให้คุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะมาช่วยอัปเดตใหม่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณชลชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐกรคุณวิชาภาครับค่ะครับครับก็ทองคำสัปดาห์ที่แล้วก็ลงมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ 1,230 หลุดลงมาก็เหลือประมาณมาอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะครับครับจริงๆหลุด 1,200 ไปแล้วสักพักด้วยซ้ำแต่กลับขึ้นมาปิดเหนือ 1,200 ได้นะครับก็จริงๆก็หลักๆ ก็คงเพราะว่าความกังวลของที่เสร็จอาทิตย์หน้าจะมีประชุมนะครับก็คาดว่าคงปรับดอกเบี้ยขึ้นอย่างน้อย 0.25% นะครับก็แต่เดิม 0.625 คงเป็น 0.875 ค่ะนะครับก็เลยกดดันราคาทองให้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวเลขจ้างงานจริงวันศุกร์ที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ทองตกลงไปเยอะเพราะว่าก็ตกลงมาล่วงหน้าแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าราคาทองคงโดนกดดันจนกระทั่งถึงวันพุธก็มีแนวโน้มว่าอาจจะหลุด 1,200 ได้นะครับทีนี้วันพุธออกมาเนี่ยอาจจะมี buy on fact นิดนึงแต่ว่าอยู่ที่ว่าแนวโน้ม sentiment ที่ทาง Fed เนี่ยส่งออกมาเนี่ยถึงถ้าปิดว่าโอเคหลังจากปรับดอกเบี้ยรอบหน้ารอบอาทิตย์หน้าแล้วเนี่ย จะปรับอีกเมื่อไหร่ก็อาจจะกดดันราคาทองต่อไปได้นะครับก็ผมคิดว่าก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็ผมไม่ค่อยเป็นอาทิตย์ที่ดีสำหรับทองเท่าไหร่นะครับ อาจจะมีแลนด์บายออนแฟกนิดหน่อยแต่ก็อาจจะทำให้เด้งนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้เด้งมาก ครับตรงแสดงว่าตอนนี้น่าไม่ควรทำอะไรใช่ไหมครับหรือว่าลองไว้ได้บ้างถ้ามันเด้งก็ช็อตก็ได้ครับถ้าเด้งก็ช็อตถ้าตกก็ลองแต่ผมไม่คือมีนักวิเคราะห์บางคนเขาเชื่อกันว่าถ้าตอนนี้คือมันลงมาล่วงหน้าค่อนข้างพอสมควรนะครับเขาก็คิดว่าถ้าหลังจากเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันจะมี buy on fact ออกมาหรือจับทำให้ขึ้นไม่ได้บางส่วนแต่ส่วนตัวผมคิดว่าต่อให้มีจริงคงขึ้นไม่ได้เยอะครับคือถ้าเป็นผมคงไม่เสี่ยงลองนะครับก็คือถ้าในกลับกันถ้ามันขึ้นไม่ได้ผมค่อยช็อตดีกว่าครับครับเล่นอย่างนั้นเซฟกว่าง่ายกว่าครับค่ะครับได้ค่ะคุณชลชาติขอบคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับจะเอาให้ดูแล้วสบายใจเวลาซื้อขายสบายใจก็รอช็อตดีกว่าลองแล้วก็อึดอัดเนี้ยนะคะครับก็สถานการณ์ของเกาหลีใต้นะครับเราก็ดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรก็น่าจับตาดูนะครับอันนึงที่เราดูก็คือเรื่องของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับดัชนีหุ้นนะฮะดัชนีคอสปีแหละคอสปีแหละครับก็กลับมาบวกได้นะครับเมื่อวันศุกร์คือเมื่อวานนี้แหละครับวันที่นะครับมีข่าวร้ายนะครับรัฐสารรัฐมนูญนะครับมติ8-0นะครับถอดถอนนะฮะขณะเดียวกันก็มีม็อบทั้งหนุนทั้งต้านอะไรกันเนี่ยนะครับจะไปยังไงนะคอสปีก็บวกกลับมาได้ถึง 0.3% ทีเดียวนะครับค่ะก็เรามาคุยกับดร.ธนินทร์ วังวิรัตนานนท์นะคะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ประจำดอกเบี้ยธุรกิจค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะดร.คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิชภาและคุณรัตกรครับครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณพิชภาคุณรัตกรครับสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับแล้วก็กฎหมายประกันสุขภาพของสหรัฐเนี่ยทำให้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยย่ำอยู่กับที่นะฮะแล้วก็ยังมีโอกาสจะลงต่อได้นะครับก็เดี๋ยวเราลงมาลงรายละเอียดกันดูนะฮะเรื่องนี้มันมีผลยังไงอาทิตย์หน้านะครับวันที่14-15นี้นะครับก็หลายท่านคงทราบกันดีแล้วนะฮะว่าตอนนี้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมนี้แทบจะ 100% นะครับก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนจับตาแต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างเป็นข่าวเก่านะครับคุณนัทกรครับคือเพิ่ง2อาทิตย์นี้เองแหละแต่เก่าไปแล้วเก่าในที่นี้หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกไพรซ์อินเข้าไปในราคาปัจจุบันหมดแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นถึงจะเป็นข่าวใหม่นะครับหรือว่าถ้าขึ้นมากกว่า1ขั้นเนี่ยในครั้งเดียวก็เป็นข่าวใหม่เช่นกันแต่โอกาสเกิดเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับตอนนี้ตลาดเนี่ย
ให้ความน่าจะเป็น 100% ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย1ขั้นนะครับหรือ 0.25% ครับไปอยู่ที่ 0.5% แล้วก็ 0.75% ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลพวงต่อไปที่ตลาดพันธบัตรนะครับแล้วก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จากประมาณ35ทุ่นๆฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ50สตางค์นะครับก็มาอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็ดขึ้นจริงมันก็จะเป็นผมก็ยังรอดูว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเทลออนแฟกต์หรือเปล่านะครับว่าบาทดอลลาร์จะแข็งขึ้นต่อหรือบาทอ่อนลงต่อหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยไหมก็ยังไม่แน่นะครับยังไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดพันธบัตรนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เฟดเนี่ยทำท่าว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมเคยบอกไว้นะว่าเราต้องดูตัวผลตอบแทนตลาดพันธบัตรให้ดีนะครับถ้าเกิดไปถึง 3% เนี่ยความน่าสนใจของตลาดหุ้นเนี่ยจะลดลงเยอะนะครับปกติเนี่ยในช่วงตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณ 2.5% นะครับอาทิตย์นี้มันเริ่มขยับมา 2.6% แล้วนะครับก็ผลจะคนก็เริ่มมองนะฮะเรื่องทิศทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ผลตอบแทนของตลาดเนี่ยสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่เฟดตั้งไว้แต่ก่อนครับเรายังเคยคิดนะฮะว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะทำให้หุ้นตกครับอันนั้นมันจะเกิดขึ้นในสมัยในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยดูร้อนแรงเกินไปนะครับคือค่อนข้างจะดีมากหรือว่าดีมากไปแล้วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้หุ้นตกไปลดความร้อนแรงแล้วก็เพิ่มต้นทุนครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแบบช่วงเศรษฐกิจกำลังจะบูมเนี่ยหรือกำลังจะฟื้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะสะท้อนความเชื่อมั่นทำให้หุ้นขึ้นนะครับแต่ในสัปดาห์นี้นะครับคุณสภาครับความเชื่อมั่นเนี่ยอาจจะเริ่มหายไปนะครับจากเหตุผลต่างๆนะครับที่มันก็อยู่ในตลาดอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเหตุผลมาจาก2เรื่องนะครับที่ผมเคยเกริ่นไว้ตอนต้นนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องสถานการณ์น้ำมันและเรื่องที่2เนี่ยก็คือกฎหมายประกันสุขภาพจริงมันดูว่าห่างไกลกันนะฮะกฎหมายประกันสุขภาพกับตลาดหุ้นนะครับมันจะเกี่ยวไงเดี๋ยวเอาเรื่องน้ำมันก่อนนะครับคุณรัฐกรพอจำได้ไหมครับผมเคยรายงานไปนะครับว่าเรามีการประชุมสำคัญของโลกเนี่ยเกิดขึ้น2เวทีพร้อมกันในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเวทีที่1เนี่ยชื่อการประชุมว่า CERA Week นะครับเป็นการประชุมที่มีผู้ค้าน้ำมันรวมตัวกันผมว่ามากที่สุดในโลกได้เลยนะครับอีกเวทีนึงก็คือการประชุมสภาประชาชนจีนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเรื่องน้ำมันก่อนนะครับซึ่งเวทีขออภัยครับไอเวทีการประชุมสภาประชาชนจีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ยังประชุมกันอยู่นะฮะอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะประชุมเสร็จในเวลาไล่เรียกกันจากที่เสร็จจะประกาศเรื่องดอกเบี้ยพอดีนะครับก็อาทิตย์หน้ามี2เรื่องนี้ที่ต้องคอยดูแต่ที่ประชุมเสร็จไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับคุณนักกรครับก่อนประชุมเนี่ยน้ำมันดิบนะครับอยู่ที่ประมาณ53-54เหรียญต่อบาร์เรลนะครับของเวสต์เท็กซัสนะครับปิดประชุมปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันลงไปอยู่ที่48-49เหรียญต่อบาร์เรลนะครับมีเหตุผลเดียวนะครับคุณนักกรเชื่อไหมครับเขาทำอะไรกันในที่ประชุมนะครับผู้ร่วมประชุมมี CEO ของบริษัทน้ำมันข้ามชาติระดับโลกแทบจะทุกบริษัทเข้าร่วมนะครับและทุกคนพูดเหมือนกันหมดแทบจะก๊อปปี้คำพูดกันเลยนะครับคือเขามีต้นทุนผลิตต่ำลงแค่ลำพังต้นทุนผลิตต่ำลงไม่พอนะฮะยังเตรียมผลิตเพิ่มด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับคุณรัตกรเชื่อไหมว่าตอนต้นสัปดาห์เนี่ยมันอยู่ที่53-54เนี่ยปริมาณสัญญาลองในตลาดไนเม็กแล้วก็ชิคาโก้เนี่ยอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการนะครับผมฟังรายงานนักวิเคราะห์จากตลาดชิคาโก้ในบลูมเบิร์กนะเขาบอกว่าตอนนี้คนที่ไปลองไว้เนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับคือคนที่ถือลองไว้ที่เกิน50เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยตอนนี้มานั่งคัดลอสกันแล้วนะครับที่ต่ำกว่า50เหรียญต่อบาร์เรลทำไมเขาถึงคัดลอสกันเลยนะครับไม่กล้าถือต่อลุ้นให้มันกลับไปเกิน50นะครับเหมือนที่เราคนไทยอาจจะคิดกันนะฮะว่าโอ้ทำไมไม่ลุ้นให้มันกลับไปจะได้ไม่ขายก็ไม่ขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติว่าเราไปอยู่ในสถานการณ์กับเขานะครับแต่ว่าฝรั่งเขาคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะคือเขาคัดลอสไปเลยเขาบอกว่าได้ยินแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเชื่อนะฮะว่าน้ำมันจะกลับไปเกิน50ได้แล้วในปีนี้หรือแม้กระทั่งปีหน้านะครับเพราะที่เขาบอกนะฮะว่าต้นทุนการผลิตโลกลงเนี่ยคือตอนนี้ผมมีตัวเลขที่เป็น rule of thumb ได้นะฮะก็คือตัวเลขที่พอใช้ได้กับทุกเจ้าเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ30เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้จะเป็นต้นทุนการผลิตน้ำมันดิบออกมาเอาน้ำมันดิบออกมาขายคือถ้าน้ำมันดิบเนี่ยไม่ต่ำกว่านี้นะฮะก็คือไม่มีใครยอมลดกำลังการผลิตมีแต่จะเพิ่มกันนะฮะและคนที่ต่ำที่สุดเนี่ยต้นทุนการผลิตอยู่ที่10กว่าเหรียญเองนะครับประมาณ12เหรียญก็มี
ือเขาไม่ขาดทุนถ้าน้ำมันยังเกินราคานี้อยู่นะครับก็คือคนที่ต้นทุนต่ำก็ผลิตต่อคือถ้าคราวนี้เนี่ยคือถ้าไม่เจ๊งไม่หยุดจะว่ากันง่ายๆเลยนะฮะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตน้ำมันนะครับปรับตัวลดต้นทุนได้แล้วในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็กำลังกลับมาแข่งกันผลิตใหม่อันนี้เนี่ยยิ่งกว่าเรดโอเชียนอีกนะฮะก็คือใครต้นทุนต่ำกว่าก็อยู่ต่อแค่นั้นเองตัวที่ตัวเลขของที่ทาง IEA ให้ไว้นะครับค่อนข้างน่าตกใจนะครับก็คือจากเดิมเนี่ยคาดว่าปริมาณการผลิตน้ำมันนะฮะการผลิตปริมาณการผลิตน้ำมันต่อวันของประเทศนอกกลุ่มโอเปกเนี่ยจะลดลงจะเปลี่ยนแปลงลดลงนะครับประมาณ 100,000 บาร์เรลต่อวันแต่ตอนนี้เขาคาดการใหม่คือคิดว่าจะมีการผลิตต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 400,000 บาร์เรลต่อวันและปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกวันละ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันคุณรัตกรฟังอย่างนี้แล้วถ้าคุณรัตกรเป็นโอเปกเนี่ยคุณรัตกรหนาวเลยไหมฮะ คือถ้าโอเปกลดกำลังการผลิตเนี่ยก็จะต้องเสียมาร์เก็ตแชร์แน่นอนผมเชื่อว่าช่วงกลางปีหรือปลายปีประมาณไตรมาส3ปีนี้นะฮะจากที่ข้อตกลงระหว่างรัสเซียแล้วก็โอเปกเนี่ยว่าจะลดกำลังการร่วมกันลดกำลังการผลิตลงหมดลงนะฮะคือข้อตกลงก็ไม่ได้ตกลงว่าจะลดกันไปตลอดนะฮะจะร่วมกันลดเนี่ยก็ช่วงประมาณไม่ถึงปีผมคิดว่าเขาจะไม่ต่ออายุคือเขาจะไม่ลดไม่ตกไม่ร่วมกันลดกำลังการผลิตต่อนะครับเพราะเขาไม่อยากจะเสียมาร์เก็ตแชร์ไปนะครับเพราะมันก็มีคนเข้ามาแทนจากเดิมเนี่ยตอนน้ำมันขึ้นเที่ยวนี้นะครับก็เป็นเพราะข้อตกลงนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าพอโอเปกและรัสเซียลดกำลังการผลิตลงเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นแล้วมีคนอื่นเข้ามาผลิตแทนนะฮะตอนนี้ราคากลับเข้ามาสู่ขาลงอีกรอบแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยดูจะเป็นเรื่องไม่ใหญ่นะครับแต่เอาจริงก็ใหญ่นะครับคือสิ่งที่จะตามมานะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อโทษนะครับคือเงินจะไม่เฟ้อหรือเงินฝืดนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมีเหตุผลอยู่นะฮะว่าผลจากการที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยทำให้เงินเฟ้อหายไปหมดไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครคิดนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันอาจจะกลับมาลงใหม่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยขยายตัวไปกระทบทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยจากที่ตลาดเคยคาดไว้จะขึ้น3ครั้งในปีนี้เนี่ยคนจะเริ่มไม่เชื่อแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทิศทางตลาดทิศทางตลาดหุ้นแล้วก็ทิศทางของดอกเบี้ยนะฮะก็จะยุ่งอีกก็คือความไม่แน่นอนเนี่ยตามมาและสิ่งที่ตามมาทุกครั้งแต่ความไม่แน่นอนนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่ก็คือแรงขายนั่นเองนะครับอีกเรื่องที่ตามมาพร้อมกับความไม่แน่นอนนะครับอย่างที่ผมเกิดไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐนะครับจากนโยบายทรัมป์เอาสั้นๆเลยนะครับว่านโยบายประกันสุขภาพเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นยังไงนะครับคือจากการที่ทำมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคนคาดหวังเรื่องของนโยบายภาษีมากกว่านะครับที่มันจะมีผลต่อปากท้องเขาโดยตรงปรากฏว่าทรัมป์แล้วก็พรรครีพับลิกันที่เป็นเสียงข้างมากทั้งสองสภาเนี่ยกับเอาเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยเอากฎหมายประกันสุขภาพที่จะมาแทนโอบามาแคร์เนี่ยเอาเรื่องนี้นะครับมาเข้าสภาก่อนนะครับเพื่อที่จะโหวตกันว่าจะเปลี่ยนจากโอบามาแคร์เป็นแบบรีพับลิกันแคร์อันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คนก็เริ่มสงสัยนะครับว่าถ้าเขาเอาเรื่องนี้เข้ามาก่อนเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเสียไปกับการที่ไปเสียต้นทุนในการเอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาต่อรองเพื่อให้ได้กฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยไม่เหลืออะไรที่จะไปต่อรองเวลาที่เขาจะทำเรื่องกฎหมายแท็กรีฟอร์มนะครับผลที่ตามมาคนจะกลัวนะครับว่าแท็กรีฟอร์มจะไม่เกิดจะเกิดยากนะครับจะมาทุ่มเฮลท์แคร์ก่อนครับผลอันนี้ก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของนโยบายเกิดตามมาครับก็มีผลต่อความเชื่อมั่นค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูต่อไปนะคะว่านโยบายที่ว่านี้มันจะเกิดความไม่เชื่อมั่นอะไรยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่เลยนะคะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดย SCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปค่ะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกช่วงนึงนะคะคุณรัฐกรครับค่ะก็เรามีสิ่งที่จะมาให้เป็นมอบเป็นเงินกำนันให้กับแฟนรายการเซียนเศรษฐกิจด้วยค่ะคุณรัฐกรครับคือวันนี้เราจะทำโพนะว่าผู้ฟังเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะมีการขึ้นภาษีแบบ 1% นะครับจาก 7% เป็น 8% นะครับ
เห็นด้วยก็กด1นะครับไม่เห็นด้วยก็กด2ก็แล้วกันนะครับก็ถามผู้ฟังนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการปรับขึ้นภาษีแวดภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะครับอีก 1% ในตอนนี้จาก 7% เป็น 8% นะครับถ้าเห็นด้วยก็กด1ไม่เห็นด้วยก็กด2นะครับเราก็จะสมนาคุณนะครับตอบแทนผู้ฟังนะครับก็เป็นหนังสือดีๆนะคะเป็นหนังสือโลจิสติกค่ะเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญเกี่ยวเรื่องของโลจิสติกไทยนะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนะคะหนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดาค่ะนะคะเป็นการเขียนโดยคุณสายันจันทร์วิภาทวงศ์นะคะแล้วก็ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะส่งไปให้บรรดาคณะรัฐมนตรีต่างๆนะคะบรรดาสมาชิกสนช.นะคะสมาชิกสปท.นะคะเพื่อให้มีไปอ่านกันแล้วก็เข้าทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วระดับส่งไปให้นายกเนี่ยต้องส่งให้แฟนในการเซียนเศรษฐกิจด้วยนะคะตอบคำถามเข้ามาค่ะครับครับผู้เขียนหนังสือก็คือคุณสายันจันทร์วิภาทวงศ์นะครับท่านก็เป็นผู้รู้เรื่องทำงานอยู่ในแวดวงนี้แหละครับเรื่องโลจิสติกเรื่องเกี่ยวกับภาษีส่งออกอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีชำนาญการมากแล้วก็เอามาออกอากาศหลายครั้งแล้วนะครับปัจจุบันท่านยังทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของสปท.ใช่นะครับด้วยนะครับค่ะซึ่งอย่างที่บอกกันนะคะว่าเรากำลังมีการพัฒนาประเทศนะเราบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะพัฒนาไปยุค 4.0 ยุคนั้นยุคนี้เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการระบบการขนส่งนะระบบโลจิสติกนะคะเดี๋ยวเราคุยกับท่านเลยดีกว่านะคะคุณสายันพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสายันคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแรกคุณลิชาภาครับสายันครับครับครับไหนๆก็ถามคุณสายันก็แล้วกันว่าแม่หนังสือเล่มนี้เป็นยังไงครับเขียนใช้เวลานานไหมครับก็ใช้เวลารวบรวมข้อมูลเนี่ยหลายเดือนครับแล้วข้อมูลทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องเกี่ยวกับรองรับAC รองรับเรื่องเกี่ยวกับการค้าชายแดนนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ไปหาอ่านนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องการค้าชายแดนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับและก็เกี่ยวข้องโลจิสติกโดยตรงด้วยนะครับค่ะค่ะคำว่าโลจิสติกเนี่ยถ้าจะให้ช่วยตีความช่วยอธิบายให้แบบฟังง่ายๆอย่างเงี้ยคะเป็นมันคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงกับประเทศไทยคะดีครับคือคำว่าโลจิสติกเนี่ยส่วนมากคนเข้าใจว่าคือการขนส่งแต่อยากจะเรียนว่าความจริงแล้วเนี่ยการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกนะครับโลจิสติกมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราตั้งแต่อยู่ในบ้านออกไปทำงานนอกบ้านรวมไปถึงการติดกระบวนการขนส่งและทุกคนเกี่ยวข้องหมดยกตัวอย่างง่ายนะครับถ้าเราออกจากตื่นนอนมาเนี่ยครับเราก็ต้องใช้โลจิสติกละอย่างเช่นจะต้องมีน้ำเก็บไว้อย่างเพียงพอเพื่อใช้มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารถ้าสมมติว่าเราเก็บของในตู้เย็นมากเกินไปนะครับเราก็เปลืองไฟแล้วก็เอาเงินไปจมอยู่ในตู้เย็นถ้าเราอาบน้ำแล้วปรากฏว่าไฟดับแล้วน้ำมันไม่มาตามท่อน้ำนะครับเราสระผมอยู่เนี่ยมันก็จะมีแชมพูสระผมอยู่บนศีรษะดังนั้นถ้าเราไม่สำรองน้ำไว้มันก็เท่ากับว่าเราเตรียมการลดที่ติดไม่ดีการโลจิสติกในที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวในบ้านก็คือการจัดเก็บอุปกรณ์สิ่งของเพื่อการรองรับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเมื่อเราออกจากบ้านไปทำงานเราก็ต้องอาศัยสื่อไอ้พวกการสื่อมวลชนอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถใต้ดินรวมถึงรถเมล์เพื่อไปทำงานเมื่อไปถึงที่ทำงานเราก็ต้องมีระบบลิฟต์ที่ไปยังที่ทำงานนะครับมันก็จะเป็นระบบสังเกตว่านี่เกี่ยวข้องโลจิสติกหมดและเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการทำงานในโรงงานเราก็ต้องมีระบบสายพันลำเลียงมีห้องจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกเกี่ยวกับการผลิตและเมื่อจะผลิตสินค้าไปลงบรรจุกล่องมันก็ต้องมีการออกแบบสินค้าทำแพ็กเกจจิ้งอันนี้ก็เกี่ยวข้องโลจิสติกไปจนตั้งเมื่อผลิตสินค้าเสร็จก็ต้องขนสินค้าไปเก็บที่คลังสินค้าเพื่อไปสู่ร้านค้ามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้านะครับมีเรื่องเทคโนโลยีมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ RFID เรื่องของบาร์โค้ดต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลจิสติกค่ะจนตั้งขอไปถึงร้านค้าไปถึงมือผู้ใช้ผู้บริโภคอันนี้จะเห็นว่าของที่เก็บในร้านค้านั้นจะต้องมีลักษณะการจัดเรียงที่ดีไม่รกรุงรังจนตั้งทำให้เกิดทำเป็นร้านค้าหาอะไรไม่ถูกอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลจิสติกนะครับและในระดับประเทศนั้นมันก็เกี่ยวข้องไปถึงว่าของที่เราจัดเก็บนั้นจัดเก็บเพื่อการขายอย่างเช่นต้องมีคลังสินค้าที่เหมาะสมที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงแรมผลิตจะต้องมีศูนย์กระจายสินค้าเพื่อผลการเกษตรเพื่อรองรับเพื่อส
ินค้าได้ผลิตเสร็จแล้วจากไร่นาเนี่ยจะต้องมาจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอการส่งออกและเพื่อจัดส่งไปยังผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องโลจิสติกหมดรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวความมั่นคงลดการค้าลดคนส่งจากชายแดนต่างประเทศเข้ามาตามกรอบของเอเชียนะครับเราจะต้องทราบว่ารถขนส่งเหล่านี้สินค้าเป็นขนส่งเป็นอะไรใครเป็นคนขับและก็สินค้าเหล่านี้จะไปส่งที่ไหนมันข้ามชายแดนมามันก็เกี่ยวข้องความมั่นคงนะครับแล้วเกี่ยวข้องไปเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยทั้งหมดมันโยงไปหมดเลยครับเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกมันเป็นสิ่งที่แทรกเข้าไปในทุกอนุของการทำงานและชีวิตในบ้านจะต้องออกไปทำงานแล้วก็เกี่ยวข้องความมั่นคงประเทศเกี่ยวข้องระบบเศรษฐกิจนะครับนี่คือความสำคัญของโลจิสติกส์ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะมาให้ความสำคัญกับคำว่าโลจิสติกส์เนี่ยไม่นานเลยนะคะจริงๆทั้งที่มันอยู่กับชีวิตของคนเราเนี่ยตลอดเวลาแต่ว่าคนไทยก็เพิ่งมาตื่นตัวในเรื่องนี้กันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะอย่างนี้เนี่ยมันเราช้าไปไหมแล้วเราควรจะต้องพัฒนายังไงเห็นบอกจะต้องไปถึงขั้นมีการจัดตั้งสำนักงานโลจิสติกส์แห่งชาติอะไรเหล่านี้ค่ะก็คือนี้ครับค่ะปัจจุบันนี้เรื่องโลจิสติกส์นี่นะครับรัฐเป็นผู้บริหารควบคุมแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของรัฐนี่นะครับมีอย่างน้อย16หน่วยงานนะครับ16หน่วยงานนะครับเพราะนั้นระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมโลจิสติกส์จึงกระจายไปอยู่ใน16หน่วยงานของรัฐอย่างกระจัดกระจายไม่มีเจ้าภาพไม่มีการบูรณาข้อมูลเข้ามาสู่ส่วนกลางเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ชาตินะครับอย่างเช่นขณะนี้สภาพัฒน์มีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์โลจิสติกส์แต่ปรากฏว่าเมื่อกำหนดไปแล้วเนี่ยครับไม่มีหน้าที่ไปตรวจสอบว่าหน่วยงานนั้นทำถูกต้องไหมหน่วยงานที่ทำถูกต้องไหมทำตามเป้าหมายไหมไม่มีสิทธิ์จะประเมินเขาไม่มีสิทธิ์จะให้คุณให้โทษเขาดังนั้นเราจึงเห็นว่ารถไฟฟ้าเดี๋ยวนะต้องลงจากรถไฟฟ้าลงมาเพื่อจะไปต่อรถเมล์หนึ่งกิโลไปขึ้นรถไฟอีกสถานีนึงอันนี้คือความไม่บูรณาการกันหรือมีท่าเรือเนี่ยสร้างมาตั้งแต่30ปีท่าเรือนครสวรรค์หมดเงินตั้งหลายพันล้านแต่ปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการตอนนี้ก็ปิดท่าเรือนครสวรรค์ไปแล้วมีท่าเรือระนองซึ่งสร้างมาจนถึงป่านนี้นะครับก็ไม่เคยมีการใช้บริการทางด้านเดินขนส่งระหว่างประเทศนะการเป็นท่าเรือสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการพวกบริษัทรถไอ้พวกบริษัทขุดเจาะน้ำมันนะครับซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์การสร้างท่าเรือนะครับผมเคยพูดเล่นๆนะครับว่าท่าเรือระนองเป็นท่าเรือที่ดีสุดในโลกและบริการดีสุดในโลกคือถามว่าทำไมเพราะตั้งปีมีเรือข้ามมาลำเดียวเพราะนั้นเจ้าที่เรือจะไปอุ้มกับตันข้ามมาเลยแหมบริมาใช้บริการของท่าเรือระนองค่ะนี่คือสิ่งที่ไม่บูรณาการกันไม่พูดเล่นแล้วหรือว่าพูดประชดแล้วเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าประเทศละอย่างประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราปลูกพืชไอ้ปลูกพืชหลายอย่างทั้งข้าวทั้งมันสำปะหลังทั้งยางพารานะครับแต่ปรากฏว่าเราไม่เคยมีศูนย์รับส่งจัดเก็บกระจายสินค้าในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลจากตอนที่ผมมาพบไปสปช.นะครับพบว่าค่าขนส่งข้าวเปลือกจากนานะครับไปที่โรงสีนะครับปีนึงค่าขนส่งตรงนี้นะครับที่ชาวนาต้องจ่ายเนี่ยปีนึงประมาณ 9,600 ล้านบาทก็ปรากฏว่าไม่เคยมีการไปคิดแก้ปัญหาตรงนี้เลยว่าทำไมแล้วมาทำยุ่งฉาให้กับชาวนาเพื่อชาวนาจะได้เอาเก็ดยุ่งฉางไว้ไอ้เก็ดข้าวไว้ในศูนย์กระจายสินค้าตรงนี้แล้วจากนั้นรัฐก็ทำที่ในการช่วยชาวนาในการจัดการโดยที่ว่าทำให้เป็นลักษณะของการกองลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐเอกชนเป็น PPP Public Private Partnership นะครับรัฐไม่มีคนมาวางวิสาตรงนี้ไม่มีทำให้คิดแผนตรงนี้นะครับซึ่งรวมไปถึงทุกวันนี้เนี่ยครับคุณรัศดรกับพี่ภาคจะไม่ทราบว่าการขนส่งผลไม้จากไทยไปต่างประเทศโดยเฉพาะยี่ประเทศใกล้เคียงนะครับเชื่อไหมครับว่า90%เป็นการควบคุมโดยชาวต่างชาติซึ่งผมจะไม่บอกรสชาติไหนเขาจะตั้งบริษัทนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยแต่คนส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ทำงานนั้นจะเป็นคนต่างชาติคนเหล่านี้ก็จะไปรับซื้อพืชผักผลไม้ในสวนอย่างเช่นไปซื้อลำไยซื้อทุเรียนซื้อมังคะที่จันทบุรีที่ระยองที่ตราดรับซื้อนะครับแล้วก็ใช้รถขนส่งของบริษัทตัวเองขนไปถึงที่น้องไปที่เชียงของแล้วก็ข้ามฟากไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนสร้างไปสิบประเทศปลายทางทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการควบคุมดูแลจัดการของชาวต่างชาติทั้งหมดสนช.ออกรายงานมาฉบับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าพฤติกรรมการขนส่งผลไม้รับซื้อผลไม้ยังเป็นอย่างนี้อีกหน่อยชาวสวนก็จะเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต
ซึ่งเป็นเรื่องน่าวิตกกังวลของประเทศไทยที่เป็นรายงานสอมชนะครับสอมชอยู่ในตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเป็นห่วงว่าถ้าประเทศไทยไม่รีบมีสำนักงานโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์แห่งชาตินะครับอีกหน่อยต่างชาติก็จะรุกเข้ามาและคุณนักการคุณนิชภาทราบไหมครับว่าประเทศไทยจอกทางเรือนี่นะครับปีนึงทำรายได้เข้ามาเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านตลาดเนี่ยนะเรือที่ใช้ในการขนส่ง 70% ถึง 80% เป็นเรือต่างชาติครับฮะประเทศไทยไม่เคยมีเรือของตัวเองเลยมีบริษัทไทยเรือเดินเรือทะเลก็เจ๊งมาเรียบร้อยแล้วเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือระบบโลจิสติกในเมืองไทยซึ่งไม่มีการบูรณาการกันผมก็เลยอยากให้มีระบบโลจิสติกในเมืองไทยมีสำนักงานจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสำนักงานนี้เป็นหน่วยวางแผนกลยุทธ์แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการทำหน้าที่ในการประเมินว่าแต่ละหน่วยงานที่ครับจะทำยังไงกันแล้วการก่อสร้างต่างๆก็ยังคงไปตามการวางแผนของแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานแต่ต่อไปนี้ถ้าคุณจะสร้างสนามบินคุณจะสร้างท่าเรือคุณสร้างทางรถไฟคุณไม่ใช่ต่างคนต่างทำคุณจะต้องมาเข้าประชุมร่วมกันในการถึงงานนี้และทำงานนี้ก็จะอนุมัติไปจากนั้นคุณก็ไปของบเองไปทำเนี่ยของงบเข้าผ่านครม.แต่อนุมัติในครม.และจากนั้นทำงานนี้ก็จะไปตรวจสอบว่าคุณดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้หรือเปล่าก็จะเป็นระบบมากขึ้นหน่วยงานไหนทำตรงนี้ครับมันก็จะเป็นระบบมากขึ้นและเชื่อไหมครับความสามารถในการแข่งขันรถที่ดีของประเทศไทยเมื่อปี2014นะครับอยู่อันดับที่35ครับพอปี2016หล่นไปอันดับที่45ครับค่ะค่ะได้ในเชียร์10อันดับนะครับอันนี้คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าคุณสายันนะคะก็ต้องไปช่วยสนับสนุนให้เกิดสำนักงานโลจิสติกให้ได้นะคะแล้วก็เกิดมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยนะคะคงจะต้องขอรบกวนให้ช่วยมาเล่าให้เราฟังกันต่อไปอีกนะคะวันนี้คงจะต้องขอรบกวนคุณสายันแค่นี้นะคะครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวตอนชั่วโมงเลยนะคะครับดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Networkเตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดย SCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปสิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะคะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกช่วงหนึ่งแล้วค่ะคุณรัฐกรครับเราเป็นผู้ฟังนะครับเรากำลังทำเรดิโอโพถามผู้ฟังว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการปรับขึ้นภาษีแวดนะครับ 1%นะครับจาก 7% เป็น 8% นะครับคือทางการก็ปฏิเสธพลวันแหละว่าไม่เอาไม่เห็นด้วยแล้วหรอกที่นายกพูดก็แค่คุยกันในเรื่องภาษีอะไรบรรยายให้รู้อะไรเงี้ยนะครับเท่านั้นเองนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ดีทางนายกเศรษฐกิจก็ดีก็มาปฏิเสธกันนะครับว่าไม่จริงไม่จริงอะไรเงี้ยนะครับทางการไม่เอื้อที่จะปิดภาษีตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเราก็ถามผู้ฟังกันละกันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับถ้าจะมีการขึ้นภาษีแวดนะครับมูลค่าเพิ่มจากอีก 1% จาก 7.8% ถ้าเห็นด้วยก็กด1นะครับไม่เห็นด้วยก็กด2ส่ง SMS มาที่487-4101หรือโทรศัพท์026154101นะครับค่ะอันนี้เราก็จะมีหนังสือให้คุณผู้ฟังนะคะเป็นรางวัลตอบแทนให้นะคะเล็กน้อยนะคะติดมือกันไปนะคะเป็นหนังสือดีๆค่ะชื่อว่าโลจิสติกนะคะจากของคุณสายันจันทร์วิภาสวงศ์นะคะเขียนเอาไว้แล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของโลจิสติกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราไปทำธุรกิจหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังมีความสะดวกมากขึ้นนะคะเราก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่ที่นะครับมีความสำคัญเราถ้าอยู่เมืองไทยต้องการอีกเยอะทีเดียวนะครับลองดูนะครับทำโพลมาด้วยแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็เอาหนังสือโลจิสติกไปอ่านสิบเล่มนะครับสิบเล่มนะคะค่ะก็ตอบเข้ามาค่ะ1เห็นด้วย2ไม่เห็นด้วยนะคะว่าจะขึ้นแวดอีก 1% หรือไม่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องของ
หุ้นกันนะคะคุณรัตกรครับก็ตลาดหุ้นเมื่อคืนนะครับก็อย่างว่านะครับทรงคนอย่างที่ผมได้เรียนทุกฝั่งไปนะครับว่าตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทั้งหลายก็อยู่ในภาวะที่รอการตัดสินใจของเฟดจะเอายังไงในการประชุมวันที่14 15นี้นะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ที่แรกก็บวกไปแรงตอนหลังก็ลงมาเหลือบวกแค่ 0.21% นะครับตลาดหุ้นยุโรปอะไรต่างๆนี่ก็เหมือนกันนะครับบวกบวกลบๆไม่ได้แรงอะไรนะครับค่ะนะก็หุ้นไทยเราเองเนี่ยนะคะก็หลังจากที่หลุด1560ลงมานะคะลงมาถึงดัชนีหัวเลาะ1555หัวเลาะไม่ออกเพราะมันตกต่ออีกนะคะลงมาที่1539นะคะก็คือขนาด1540ก็ยังเอาไม่อยู่เลยนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะคุณสมพงษ์เมนจักเทพานันนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าหรือกระทิงอ้วนเนี่ยนะคะจะมองว่ามันจะถูกทุบลงไปต่อหรือเปล่าอะไรไงนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์คะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับแม่ก็ลงมาอย่างรวดเร็วนะครับถึง15นะครับ3กว่าแล้วล่ะคุณสมพงษ์คิดว่าเอาอยู่ไหมครับ1530เนี่ยไม่ค่อยดีครับในแง่ของเซ็ตนะครับคงต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับว่าตอนนี้เราลงด้วยเรื่องภายในประเทศเรื่องส่วนตัวจริงๆนะครับเพราะว่าในอีเวนต์ที่แบบเก่งเขาก็ยืนกันหมดนะครับไม่มีใครลงเลยมีแต่ประเทศไทยลงอยู่ประเทศเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเอาเปอร์ฟอร์มเยอะด้วยนะครับนะครับถ้าเราดูเนี่ยหุ้นในกลุ่มแบงก์ก็ยังคงยืนใหญ่นะครับอย่างกรุงไทยแบงก์เมื่อวานนี้ก็ทำนิวไฮในรอบ5ปีนะครับมีคนส่งเสียงเชียร์มีตัวเชียร์บอกสนับสนุนว่าใช่ๆค่ะนะครับก็ในตัวของกลุ่มธนาคารตอนนี้ยังคงแข็งแรงนะครับในกองแข็งแรงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตอนนี้พูดมันแบบโอ้โหบรรยากาศย่ำแย่มากๆนะครับคือขอใช้คำว่าฟองสบู่ในหุ้น PE สูงมันแตกนะครับจำหมายความว่าอะไรคือหุ้นในช่วงหลายปีที่แล้วหลายตัวนี้แบบหุ้น VI โอ้โหขึ้นกันแบบกระฉูดกระชากเลยนะครับ PE เป็นร้อยเท่านะครับอย่างหุ้น GL เนี่ย PE เป็นร้อยเท่าหุ้นคาราบาวแดงก็ PE ก็ 5-60 เท่าค่ะนะครับหุ้นธนาคารก็ 4-50 เท่าไอ้หุ้นโรงพยาบาลก็ 4-50 เท่าค่ะหรือแม้แต่ตัว After You นะครับก็ PE เยอะนะครับเยอะมากนะครับประเด็นก็คือว่าคือหลังจากประกาศงบการเงินในไตรมาส4คืองบปีออกมานะครับค่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้นะครับอย่างคาราบาวแดงคาราบาวนะครับในตัวคาราบาวอินเตอร์ก็ขาดทุนนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ลงทุนในช่วงแรกมันก็ต้องขาดทุนแต่ว่าตลาดเขาแบบโลกสวยฝันไปซะแบบก่อนหน้านี้ฝันเยอะแยะฝันแค่ผิดหวังเองนะครับก็จาก80บาทลงมาเหลือ50กว่าบาทเลยนะครับหรืออย่าง BDMS ก็ลงหรือ After You ออกมาก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้นะครับ PE ก็กระล่วงร่วมกันเยอะเลยนะครับค่ะแล้วก็คุณไม่พูดก็ไม่ได้นะครับคุณGL ค่ะนะครับก็ผมลงแบบเละเทะค่ะมากกว่าเละลิฟต์ตกกันนะครับค่ะโดนถีบลงมาไม่ลงลิฟต์ด้วยนะครับก็แบบก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีให้ความเห็นนะครับค่ะให้ข้อสังเกตว่ามันมี2 transaction นะครับก็แค่นั่นแหละก็ลงก็แบบค่ะก็คือที่ผ่านมาก็เล่น PE กันไปเท่าไหร่เป็น100เหมือนกันนะครับนะครับแต่ก็ลงเกินไปค่ะลงหนักมากหนักเกินไปนะครับในลักษณะเนี้ยถ้าเด้งก็จะเด้งแรงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตมันไม่ได้ว่าแบบมีปัญหาทันทีเป็นแค่ข้อสังเกตเฉยๆยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยแต่ก็เป็นแต่ว่าการตลาดขอข้อมูลเพิ่มเติมให้ชี้แจงเพิ่มเติมครับก็วันจันทร์ก็ต้องชี้แจงไม่ชี้แจงวันอังคารจะโดนโดนแน่ค่ะก็ครับจะมีแคทมาล้านปลดไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดนด้วยหุ้นลงเยอะขนาดนี้คือหุ้นมันจะแคทมาล้านเนี่ยเป็นตั้งขึ้นนะครับหุ้นลงแล้ววอลลุ่มเยอะๆก็โดนเหมือนกันก็ติดแคทมาล้านเหมือนกันค่ะนะครับค่ะก็แต่มันลงเกินเหตุลง2ฟองเฉพาะ2วัน2ฟองก็2ฟองนี่ค่ะ
มันหนักอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนโอเคตอนชัดดำบุกอะไรเงี้ย5ฟอร์แต่ตอนนั้นฟอร์ 7% เองค่ะเนี่ยฟอร์ 30% ก็คนเสียหายกันเยอะนะคุณสมพงศ์คุณสมพงศ์บอกว่าคุณสมพงศ์บอกว่าลงหนักเกินไปแสดงว่าวันจันทร์เนี่ยเข้าไปซื้อได้ใช่ไหมครับไม่รู้แต่ว่าท่านเด้งแรงเลยครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเกิดความเสียหายแล้วเป็นแค่ข้อสังเกตว่าคุณปล่อยกู้กรรมการกันเองอย่างนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันมีปัญหาอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็หนักอ่ะแล้วประเด็นคือคนไม่ได้ค่อยอ่านไม่อ่านหมายเหตุงบหรอกหมายเหตุงบหรอกวางแต่คนนู้นพูดคนนี้พูดลองไปอ่านดูนิดนึงนะครับมันก็เป็นแค่แบบคือผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยรับรองงบแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าให้ข้อสังเกตให้ข้อสังเกตแต่เป็นข้อสังเกตที่สยองก็เลยต้องถามไถกันหน่อยว่ามันขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะว่าอย่างนี้มันจะกระเทือนไปถึงหุ้นลิสซิ่งตัวอื่นไหมคะไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของระบบนะครับเป็นเรื่องของที่เขาปล่อยกู้ไปสิงคโปร์แล้วก็สิงคโปร์ไปต่อปล่อยกู้ในกัมพูชาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้คือข้อสังเกตคือว่าไม่ควรเอาหุ้นตัวบริษัทมันเป็นหลักประกันแค่นั้นแหละแค่ตรงนั้นเองค่ะที่ถูกตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะใช่ครับในมุมมองคุณสมพงษ์เนี่ยนะครับไอ้หุ้นที่ PE สูงที่ว่าเนี่ยที่กำลังโดนถล่มเที่ยวนี้นะตอนนี้ยังมีอนาคตอยู่หรือเปล่ากล่าวโดยรวมกันแล้วกันอย่าไปเอ่ยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมันเสียทรงเลยนะพี่ที่เราสอนมันลงมันแบบลงแบบจบรอบเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนจะเริ่มมองแล้วเมื่อก่อนมองว่า PE ไม่เป็นไร PE สูงโกรทดีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะมองกันว่าแล้วมันจะดีจริงไหมอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาตรงนี้นะครับแล้วคงเลื้อหลังเพราะว่ามันไม่ได้ลงธรรมดาลงมันแบบลงมาที่40-50%มันเยอะไปนิดนึงนะครับลง30-40%มันหนักแล้วนะครับค่ะ VI เละเลยอ่ะรอบนี้ค่ะนักลงทุนต่างชาติเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนับสนุนเราเท่าไหร่นะเฉพาะแค่มาถึงแค่วันที่10มีนาเนี่ยไม่กี่วันเองเนี่ยนะคะขายไปหมื่นกว่าล้านอ่ะนะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากก็เป็นคล้ายๆแบบเทคโปรฟิตมากกว่าไม่ได้ขายหนักๆอะไรขนาดนั้นนะครับนะครับที่หุ้นฝรั่งเองเขาไม่ค่อยได้ลงอะไรมากที่ลงจริงๆจะเป็นพวกเนี้ยหุ้น PE สูงมากกว่าที่ลงหนักๆในรอบนี้นะครับค่ะครับปีนี้ค่อนข้างจะเล่นยากมากแกว่งเยอะแกว่งเยอะนะคะแล้วอย่างนี้หุ้นอย่างกรณีของหุ้นพลังงานหุ้นน้ำมันเนี่ยค่ะจากเรื่องของน้ำมันที่มันหลุด50 เหรียญลงมาอะไรเงี้ยมันจะมีผลไหมคะก็มีผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของตัวสปอครับสปอจะลิงก์โดยตรงกับราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าการคำนวณ NAV ของสปอเนี่ยจะเป็นราคาน้ำมันดิบเป็นตัวคำนวณค่ะแต่ตัวอื่นปิโตรเคมถ้าน้ำมันลงมันก็มีเป็นประโยชน์กับเขานะครับทำให้ต้นทุนก็ถูกลงด้วยค่ะอือฮึค่ะก็จะมีผลเสียต่อสปอตัวเดียวครับค่ะฉะนั้นกลยุทธ์ของนักลงทุนในช่วงเนี้ยคุณสมพงษ์จะแนะนำยังไงดีคะผมก็แนะนำว่ายังคงเล่นหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับก็ซื้อและถือนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเอาท์เพอร์ฟอร์มมากเลยเซกเตอร์แบงค์เนี่ยราคานี่มันอยู่เหนือพันคงอีกนะครับมันก็ดูโอเคแต่ว่าต้องคุมจุดออฟลอดไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้น PE สูงหลายตัวก็เริ่มน่าสนใจที่ลงมาซะแบบISI 20% ต่ำกว่า 20% ก็หลายตัวนะครับมันอยู่ในช่วงของการแพนิคนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจเล่นรีบาวนะครับเพราะว่าจะรีบาวมันจะรีบาวแรงนะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องเด็กจะเล่นสั้นก็ต้องมีจุดสต็อปลอสให้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดมันผิดทางอะไรประมาณนี้นะครับค่ะครับค่ะคุณสมพงษ์มองว่ามันจะถึงลงไปถึง1,500แต่ชนีคงไม่ต้องดูดีกว่าดูเป็น
ป็นรายตัวดีกว่าคุณพิชภาเพราะว่าดูดัชนีถ้าดูเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ขายหุ้นเลยด้วยในที่เราเคยคุยกันนะครับว่าใหญ่ๆดูดัชนีเยอะเพราะว่ามันถล่มทีละตัวทีละตัวเจาะยิงทีละตัวเลยนะครับเพราะนั้นต้องถ้าหุ้นในพอร์ตเรามันดิวโลปุ๊บก็ต้องรีบคัดเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาดูที่หุ้นเป็นรายตัวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกรุงไทยอะค่ะเขาบอกว่าลักษณะเนี้ยมันจะไปยังไงต่อมีบางท่านก็บอกว่ามีต้นทุนอยู่21บาทอะไรเงี้ยค่ะดูดีมากเลยนะครับน่าซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่า NPL มันน่าจะโอเคเพราะส่งออกเราโตมา3เดือนแล้วค่ะนะครับส่งออกโตมา3เดือนนะครับก็อันนี้ไม่รวมแบตนะถ้าเพิ่มแบตนี้ยกเลิกหมดนะทุกอย่างยกเลิกหมดนะครับแต่ตรงนี้ถ้ายังโอเคอยู่เนี่ยหุ้นแบงก์เองก็ยังดูดีและกรุงไทยแบงก์รอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาเปอร์ฟอร์มเพราะว่าทำไมอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของ NPL ด้วยนะครับอันที่สองเรื่องของการประนอมหนี้กับ KMC หรือ AQ เนี่ยก็มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่เองดูว่าแถลงข่าวนะครับค่ะนะครับว่าถ้าเพิ่มทุนสำเร็จก็จะจ่ายกรุงไทยแบงค์หมื่นล้านซึ่งหมื่นล้านตรงนั้นเนี่ยกำไรเข้ามาทันทีเลยนะครับเพราะว่าตัดขาดทุนไปแล้วนะครับกำไรเข้ามาเนี่ยตก1บาทต่อหุ้นเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรคุณสมพงษ์คุณผู้ฟังถามมาอีกตัวนึงนะคะเป็นหุ้น PTL ค่ะ Polyplex อันนี้ก็โดนเขาด้วยเหมือนกันค่ะลงเพียงเดียวแบบทั้งที่บอกว่าผลการดำเนินงานก็ออกมาดีนี่นาอย่างเงี้ยค่ะก็ลงวันเดียวจาก18บาทเหลือ15บาทค่ะ14บาทกว่าด้วยจบรอบเลยนะครับตรงนี้ก็พยายามจะรีบาวแต่ว่าก็ยากพอควรนะครับค่ะใช่หุ้นอีกตัวนึงนะคะ IVL ค่ะIVL ก็จะยืนนะครับลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วลงมา3.75ค่ะในแง่เทคนิคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลุดแนวรับไปแล้วนะครับหลุดแนวรับไปแล้วอาจจะช็อตอะเกนพอร์ตได้นะครับแล้วก็เป็นรอกันมาแถวประมาณ 28.9 นะครับค่ะครับหุ้นมีแลนเป็นยังไงคะดังนั้นเห็นมีข่าวจะเชิญอีกเกียร์เลยไปแล้วก็ไม่มีเงียบไปแล้วนะครับแล้วโอนราคาหลุดนิวโลอีกดีกลัวไปแล้วมั้งขายอย่างนี้เป็นสัญญาณขายอีกรอบนึงนะครับค่ะค่ะต้องขายอีกต้องขายอีกนะครับแล้วก็แนวรับก็อยู่ประมาณบาท60ประมาณนี้นะครับบาท60นะคะสำหรับดีแลนด์จบรอบเป็นตัวไปเลยนะเนี่ยแต่ละค่ะครับหมดละอย่าง KSL เป็นยังไงก็จบรอบเหมือนกันขึ้นไปถึงเกือบ8บาทลงมาพั่วเหลือ5บาทเองนะครับแล้วก็แนวโน้มก็ยังน่าจะลงต่อได้อีกนะครับค่ะครับมันแดงมาหลายวันแล้วนี่เนาะยังไม่มีวี่แววหรือรีบาวได้เลยนะครับครับค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ถือเอาไว้6บาทกับ7บาทอะไรเงี้ยทำไงดีก็ควรจะเปลี่ยนตัวเล่นนะครับยอมมอบตัวครับค่ะนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าหุ้นมันหล่นลงไปยังร่วงต่อไปเนี่ยนะคะยังพอจะมีหุ้นอะไรที่จะเก็บได้ที่คุณสมพงษ์แนะนำแบบว่าเอาแบบเด็ดๆเลยอะแล้วตัวเดียวคุ้มไทยแบงค์ยังคุ้มไทยแบงค์อยู่นะใช่ครับตัวอื่นก็แบบหุ้นกลุ่มหุ้นหลายๆตัวต้องดูนะครับว่าสรุปแล้วว่าถ้าหุ้นที่ถืออยู่มีนิวโรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องขายตามค่ะนะครับเคแบงค์ SCB BBL ไม่เอาเลยก็ดีนะครับพวกนั้นก็โอเคแต่ว่าครอบตรงคือที่อัพเพอร์ฟอร์มเลยคือทหารไทยแต่ว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วแต่ว่ากรุงไทยแบงค์เนี่ยเมื่อวานนี้หุ้นก็ลงค่อนข้างเยอะเขาก็ยังบวกส่วนได้นะครับก็เลยมองว่าค่อนข้างที่อัพเพอร์ฟอร์มดูดีมากครับค่ะหุ้นคอมเซเว่นเหรอคะคุณสมพงษ์คอมเซเว่นอันนี้ก็ลงนะ
เซเว่นตอนนี้ก็เหลือ10.70เมื่อวานก็ลงไป 2% จริงๆมีสัญญาณขายตั้งแต่ตอนหลุด13 บาทแล้วค่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นขาลงเต็มตัวเลยก็น่าจะเป็นตัวเลขเหมือนกันค่ะครับค่ะขอตัวสุดท้ายนะคะส่งท้ายสำหรับวันนี้ที่ GFPT ค่ะ GFPT คือพวกกุ้นหมวดไก่อะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นะครับมันเกิดไข้หวัดนกระบาดในที่เกาหลีอเมริกาเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับมาเลยก็เริ่มมีบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยจะมาเล่นกันทำนองว่าเฮ้ยท่าทางไก่ไทยเนี่ยเป็นยุคทองของไก่ไทยแบบเดิมก็ทรงเขาความตัวค่อนข้างดีกันนะครับแพทเทิร์นดีนะครับก็ติดต้านอยู่16.50 บาทนะครับถ้าเบรกตรงนั้นได้นี่ก็แสดงว่าจะมาเล่นข่าวนี้จริงแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็ยังไม่เล่นข่าวนี้นะครับก็จะไซด์เวย์อยู่ระหว่าง13.50 บาทถึง16.50 บาทต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะถือเป็นว่าเป็นบริเวณแนวต้านครับค่ะค่ะก็ลองดูด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมพงษ์มากเลยนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณรัชกรเนี่ยถามคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าคุณผู้ฟังนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการขึ้นแวดนะคะอีก 1% นะคะถ้าจะมีการขึ้นเนี่ยนะคะ1เห็นด้วย2ไม่เห็นด้วยค่ะตอบกันเข้ามาค่ะที่ SMS 487-4101นะคะหรือโทรศัพท์026154101จนถึงเที่ยงของวันนี้ค่ะครับค่ะก็จริงๆเรื่องภาษีแวดเนี่ยมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับมัน 7% เนี่ยเราใช้อันกันมาตั้งแต่ปี2535แล้วแหละในยุครัฐบาลนะรสช.นะครับก็ตอนนั้นอาจารย์สุทธีสิงห์เสน่ห์รัฐมนตรีคลังนะครับก็ช่วยกันทำกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาก็ทำให้รัฐเนี่ยมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับ 7% ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับพอสมควรทีเดียวแล้วก็ในแผนเนี่ยมันต้องขึ้นไปถึง 10% ทีเดียวตอนนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับตอนนั้นนะครับ IMF ก็บอกให้เราขึ้นนะเป็น 8% ก็ขึ้นไปใช้อยู่พักหนึ่งมั้งไม่กี่วันมั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตัวท้ายก็ต้องปรับลงมาเหลือ 7% รัฐมนตรีคลังขณะนั้นคุณธนงมั้งพิทยารู้สึกต้องลาออกด้วยนะนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบเสร็จแล้วก็ใช้ 7% มาก็ต่อกันมาทุกปีนะครับอันนี้ก็ถ้าจะขึ้นเนี่ยจริงๆต้องขึ้นเป็น 10% เลยทีเดียวต้องขึ้นไปถึง 10% นะครับแต่อย่างว่าล่ะครับเรื่องภาษีเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกนะครับในเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะครับตอนนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ฟังคงทราบนะครับในนายกก็คงพยายามไปพูดในเรื่องรายละเอียดของภาษีประเทศชาติในภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับก็คงพูดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันควรจะต้องเสียสละอะไรได้ก็เหมือนกับเป็นการปรับทุกข์อ่ะนะครับปรับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วครับหนังสือพิมพ์ก็เอาไปพาดหัวข่าวก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับจริงๆแล้วก็ผมเองเห็นด้วยซ้ำไปนะว่าขึ้น 8% ก็นิดเดียวอ่ะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มอีก 1% นะครับแต่อย่างว่าล่ะครับเรื่องขึ้นภาษีไม่ค่อยมีใครชอบกันนะครับนี้ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ไม่ขึ้นภาษีเพื่อให้มันมีรายรับมาเพิ่มเนี่ยนะครับจะชดเชยกับรายจ่ายที่มันเข้ามาแม่เป็นหากระสุนเนี่ยนะอย่างนี้นะจะทำอย่างไรไม่รู้จะไปหารายได้ที่ไหนละไปทางนู้นก็พอไปทางนู้นจะไปที่ AOT อุ้ยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะจะไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เลยมาลองคุยถามๆลองโยนหินถามทางเรื่องแหวนดูนะคะก็โดนกลับไปก็เลยต้องรีบมาปฏิเสธกันนะคะใช่ครับก็อย่างว่าครับในภาวะที่รัฐมีรายจ่ายเยอะอย่างเงี้ยนะครับรายรับเนี่ยนะครับไม่พอนะฮะต้องไปลดนู่นลดนี่ลดภาษีนู่นภาษีนี่เนี่ยเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันนะครับก็หนีไม่พ้นหรอกครับจะต้องหารายได้จากไหนนะครับก็เวลานี้ช่องทางหนึ่งก็คือไปเก็บจากน้ำมันนะครับก็ได้มาเป็นกอบเป็นกำวันก่อนที่บอกว่าไปเก็บภาษีจากไอ้น้ำมันเครื่องบินนะน้ำมันหล่อลื่นเครื่องบินอะไรก็ทำให้ต้องปรับตัวราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อย่างว่าละครับภาวะอย่างนี้มันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เกิดราคาน้ำมันมันดีกลับขึ้นไปนะคุณจะไปขึ้นภาษีเยอะทำให้ราคาน้ำมันเราเนี่ยแพงไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีส่งผลกระทบยังไงค่ะต้องดูทั้งระบบนะคะทุกอย่างต้องทำให้ดูทั้งระบบแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันก็ต้องไปดูเรื่องของทั้งระบบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการร่างกฎหมายแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของ AMC นะคะคแต่ว่าเราตอนนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดย SCB พร้อมเพย์ให้คุณรับและโอนเงินได้ง่ายสะดวกปลอดภัยข้อมูลเพิ่มเติม02-777-7777ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปค่ะ 11:36 นะคะกลับเข้ามาช่วงของเศรษฐกิจอีกช่วงหนึ่งแล้วค่ะคุณรัฐกรค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับความจริงครม.ก็ประชุมกันเดี๋ยวนี้มีเรื่องสำคัญเยอะนะครับผมคิดว่าผู้ฟังเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรกันนะครับมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือมีการครม.ก็ไฟเขียวนะครับจะให้มีการแก้ไขกฎหมายนะครับเกี่ยวกับ AMC นะครับก็คือ AMC คืออะไรคือบริษัทนะครับบริหารสินทรัพย์นี่แหละนะฮะก็คือ AMC นี่ก็เข้ามากอบกู้วิกฤตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตั้งแต่2540เป็นต้นมาเราก็มี AMC เกิดขึ้นคือบริษัทบริหารสินทรัพย์มาซื้อหนี้นะครับของสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็เป็นแบงก์เป็นไฟแนนซ์อะไรต่างๆที่มีปัญหาในตอนนั้นนะครับแล้วก็ซื้อหนี้แล้วก็เอามาบริหารมาจัดการเราเข้าใจกันว่า AMC ก็คือแบดแบงก์นะแต่เราไปพูดแบดแบงก์กับคนที่เขาทำงานอยู่เขาอาจจะโกรธเราก็ได้น้อยนะฮะแต่จริงๆมันเป็นภาษาเรียกนะคะครับก็เรียกว่าแบดแบงก์ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในช่วง20ปีมานี้ที่ทำให้ส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศเนี่ยครับรอดพ้นจากวิกฤตต้มยำกุ้งมาได้อย่างรวดเร็วนะต้องพูดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ลูกหนี้เจ้าหนี้สามารถคุยกันได้นะนั่งโต๊ะคุยกันนะครับแล้วก็ลูกหนี้หลายคนก็รอดพ้นจากวิกฤตมาได้ก็เพราะแบดแบงค์นี่แหละสถาบันการเงินหลายแห่งก็รอดพ้นจากวิกฤตมาได้เพราะเรามีแบดแบงค์ AMC ขึ้นมาใช่ค่ะนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะที่คุณรัชกรพูดนะคะคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ดูแลทางด้านเนี้ยนะคะมาอย่างเรียกว่าถึงลูกถึงคนเลยเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะคะจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณบรรยงวิเศษมงคลชัยนั่นเองนะคะก็คือว่าท่านก็คือดูแลแล้วก็ทำงานด้านเนี้ยมาตลอดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าการบริหารจัดการไอ้ตัวที่เรียกว่าเป็นแบดแบงค์เนี่ยนะคะคือสินทรัพย์ที่มันด้อยคุณภาพเนี่ยนะให้มันกลับเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีขึ้นมาเนี่ย เรียกว่าเป็นประโยชน์เยอะมากนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะมากทีเดียวนะคะก็คือของบสก.นั่นเองนะคะแล้วก็มีบทบาทมากมายจนถึงวันนี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือบสก.เนี่ยนะคะมาจนถึงวันนี้เลยนะคะแล้วก็มี NPA มีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่าสนใจจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดอะไรเนี่ยนะคะเขามีการปรับปรุงให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ไปซื้อกันได้ในราคาที่ถูกแต่ว่าสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็อย่างที่คุณรัชกรพูดนะคะว่าจะมีการแก้กฎหมายอันนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้คนที่มีความรู้อย่างนี้แหละค่ะที่มาช่วยอธิบายให้เราฟังว่าไอ้กฎหมายที่ว่าเนี่ยแก้แล้วดีหรือไม่ดีอย่างไรมีจุดที่น่าสังเกตจุดที่น่าที่จะต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างนะคะวันนี้คุณบรรยงนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราถึงสถานีเลยนะคะคุณรัฐกรครับค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรยงคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณรัฐกรคุณพิชภาและท่านผู้ฟังครับครับอยากให้คุณบรรยงเล่านะฮะประสบการณ์จากแบดแบงค์นะครับAMC นะครับว่าทำอะไรมาบ้างยังไงนะครับมีความสำคัญอย่างไรในช่วง20ปีที่ผ่านมาครับครับจริงๆจำนวนหนี้เสียในระบบการเงินเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนประเทศเรานะครับว่าระบบธนาคารพาณิชย์แข็งแรงไหมประเทศเราแข็งแรงไหมถ้าหนี้เสียมีจำนวนเยอะๆเนี่ยแสดงว่าระบบการเงินเรามีปัญหาละระบบประเทศเราความน่าเชื่อถือก็ด้อยลงย้อนกลับไปตอนปี40นะครับตอนนั้นประเทศเรามีปัญหา NPL ของระบบเราเนี่ยสูงถึง 50% ของสินเชื่อทั้งหมดหมายถึงว่าแบงค์เราปล่อยหนี้ไป100บาทมันเสียถึง50บาทค่ะเยอะสภาพแบงค์เลยก็แย่เลยตอนนั้นนะครับก็ระหว่างนั้นประเทศเราก็ยังไม่มีเครื่องมือที่จะไปรองรับหนี้เสียก็เลยมีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งเราเรียกว่า AMC เนี่ยขึ้นมาค่ะซึ่งกว่าจะตั้งลำได้ตั้งแต่40เนี่ย
ส่วนรับซื้อรับโอน AMC จนมีผลเนี่ยก็ต้องประมาณปี 43-44 แล้วใช้เวลา 2-3 ปียังเป็นอย่างน้อยทีนี้ระหว่างทางนี่ AMC ก็มีบทบาทสำคัญที่จะลดจำนวนหนี้เสียจาก 50% เนี่ยค่ะเราค่อยๆลดมาเหลือ30เหลือ20กว่า10กว่าจนปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียง 2% กว่าระบบแบงก์พาณิชย์ซึ่งเป็นจำนวนหนี้เสียที่ถือว่าปกติค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเกิดจากแบงก์พาณิชย์เข้าทำงานเขาเองด้วยส่วนหนึ่งก็เกิดมาจาก MC มีส่วนช่วยด้วยครับค่ะค่ะก็ทีนี้แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะผ่านมาก็หลายปีแล้วนะคะก็มี NPL ที่ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆดูเหมือนกับว่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นมันอันนี้หรือเปล่าคะเลยทำให้กลายเป็นว่าเริ่มจะมีการมาคิดในการเรื่องของการแก้ไขกฎหมายปรับกฎหมายคือวันนี้เนี่ย AMC ก็ทำงานได้ปกตินะครับแต่ด้วยเจตนาดีของผู้ดูแลก็คงจะอยากจะขยายขอบเขตเพราะว่าระบบการเงินมันเปลี่ยนไปคงไม่ใช่มีแต่แบงก์พาณิชย์ก็จะมีพวกนอนแบงก์พวกอีออนพวกบริษัทลีสซิ่งต่างๆนี่เข้ามามีส่วนสำคัญในการในระบบการเงินของเราเขาก็เลยมีความคิดที่จะขยายขอบเขตของ AMC ขึ้นมาก็เลยมีการเป็นเข้าครม.แต่ยังไม่ออกเป็นกฎหมายนะครับต้องผ่านกฤษฎีกาและก็เข้าสนช.ถึงออกเป็นกฎหมายอีกทีหนึ่งทีนี้หลักการทั่วไปเนี่ยก็จะมีการแก้สี่ข้อใหญ่ที่คือแก้หลายประเด็นแต่ผมสรุปว่าเรื่องสำคัญสำคัญที่จะกล่าวถึงก็คือสี่ประเด็นข้อที่หนึ่งคือเพิ่มให้ AMC ซึ่งเคยรับโอนแต่แบงก์พาณิชย์เนี่ยรับโอนของนอนแบงก์ได้ด้วยอันนี้ก็เจตนาดีว่าเพื่อให้ระบบการเงินมันมี AMC รองรับ AMC ขยายงานได้อีกอันหนึ่งที่ประเด็นที่สองก็คือรับโอนหนี้ภาครัฐได้เช่นเป็นหนี้สามกรสามกรไม่ต้องไปเรียกหนี้คืนหรือหนี้ทรัพย์สินเนี่ยก็สามารถผ่องโอนมาที่ AMC ได้ก็ถือว่าเป็นเงินที่ที่บริหารน่าจะได้ผลดีกว่าข้อที่สามก็คือให้ AMC เป็นที่ปรึกษาการเงินได้หมายความว่าMC ไม่ต้องแก้หนี้ของตัวเองอย่างเดียวทุกวันนี้ระบบการเงินเราเวลาคนมีหนี้กับสถาบันการเงินหนี้กับแบงค์เนี่ยถ้าเกิดถูกแบงค์ทวงขึ้นมาเป็นหนี้เสียขึ้นมาเขาก็คงต้องไปหาทนายความอาจจะได้รับคำแนะนำที่ตรงประเด็นหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามาหาคนที่มืออาชีพอาจจะมีคำแนะนำที่เข้าใจว่าแบงค์ต้องการอะไรลูกหนี้ต้องการอะไรอันนี้ก็เลยให้ขยายว่าAMC เป็นที่ปรึกษาการเงินได้ใครเป็นหนี้แบงค์อะไรก็มาปรึกษา AMC ว่าช่วยไปเจรจานี่ให้หน่อยอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับระบบนะครับค่ะข้อที่4ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ใส่เข้าไปในน่าจะเป็นร่างแต่ผมยังไม่เห็นร่างเพราะว่ายังไม่เปิดเผยนะครับบอกว่าไม่ให้โอนสิทธิ์ทางคดีนะครับถ้าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอันนี้โดนกันไปแล้วจะอยู่ระหว่างฟ้องร้องอะไรเนี่ยถ้ามีการโอนจากสถาบันการเงินมาที่ AMC ไม่สามารถจะไปสวมสิทธิ์ทางคดีได้ความหมายถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือห้ามโอนนั่นแหละก็คือถ้าโอนมันสวมสิทธิ์ไม่ได้ก็คือมันเป็นไม่ได้ที่จะมีการไม่จะให้มีการโอนนะครับเพราะโอนแล้ว AMC ไปสวมทางคดีไม่ได้ก็ไม่สามารถจะเป็นเจ้าหนี้ได้ดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเจตนาของกฎหมายคงคิดว่ามันไปเพิ่มภาระทางศาลเขาเวลาคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาศาลและมีการโอนเจ้าหนี้กันเนี่ยมันต้องไปสวมสิทธิ์ทางคดีต้องไปเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ในระหว่างคดีนะครับมันก็คงมีกระบวนการทางศาลยุ่งยากขึ้นก็เลยคิดว่าห้ามไม่ให้โอนละไม่ให้โอนทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงในเรื่องนี้เนี่ยมันตอนนี้ที่แบงก์พาณิชย์โอนมาให้ AMC อยู่เนี่ยมันมีหนี้สองประเภทคือเป็นหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้วกับหนี้ที่ยังไม่มีคำพิพากษายังฟ้องร้องกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายนี้ออกมาในลักษณะที่เป็นร่างแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าไม่สามารถโอนในทางปฏิบัติไม่สามารถโอนทรัพย์หนี้ทรัพย์หรือหนี้ที่อยู่ระหว่างเป็นคดีได้เหมือนกับน้ำที่เคยแบงก์พาณิชย์เคยผ่องไหลเข้ามาเนี่ยสองท่อมันปิดไปท่อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนหนี้ที่โอนมาที่ AMC เนี่ยจะหายไปส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าเรามองในแง่ภาพของแมคโครของระบบการเงินทั่วไปทุกวันนี้หนี้เสียมันลดลงก็มีส่วนที่ AMC รับถ่ายมาจากกู๊ดแบงค์ระบบพวกเราเป็นแบดแบงค์รับถ่ายมาเมื่อมันปิดไปช่องหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่ามันไหลมาก็คงไม่สะดวกนะมันก็ไหลมาน้อยลง
นั้นไอ้ส่วนที่มันเพิ่มมันก็ต้องอยู่ในระบบสถาบันการเงินไปโชว์อยู่ในไปโชว์อยู่ที่แบงค์ของสถาบันการเงินครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีส่วนว่าทำให้ NPL ในระบบการเงินเนี่ยสูงขึ้นนะสูงขึ้นเกิดจากพ่อไหลไม่สะดวกครับทีนี้ที่ผมอาจจะมีมุมมองที่อาจจะต่างจากนักกฎหมายที่ว่าถ้ามันโอนไปที่แบงค์โอนไปที่ AMC แล้วไปเพิ่มภาระที่ศาลเนี่ยนะแต่มันไปกระทบกับอีกด้านหนึ่งด้านแมกโรคือว่าพอ NPL ของแบงค์อาจจะสูงขึ้นมันไหลมาช้าเท่ากับว่าต้นทุนหรือจำนวน NPL ของแบงค์พันธุ์ที่สูงขึ้นต้นทุนการเงินเขาก็น่าจะสูงขึ้นเพราะเป็นหนี้เสียจำนวนมากขึ้นแล้วก็เครดิตเรตติ้งหรือการมุมมองของนักลงทุนก็จะมองว่าแบงค์เนี่ยมี NPL เพิ่มขึ้นต้นทุนการเงินเมื่อต้นทุนการเงินของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไปส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการมันก็โยนภาระความเสี่ยงต่างๆไปที่ผู้กู้ผู้ตักธุรกิจผู้กู้เงินต้นทุนการเงินสูงขึ้นเนี่ยในภาวะแบบนี้ก็คงจะทำให้การแข่งขันของเอกชนที่จะไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านก็ด้อยลงไปด้วยครับทีนี้พอคุณมีหนี้ที่เพิ่มนะฮะแล้วไม่สามารถกำจัดได้หรือโอนไปให้แบงค์ได้เนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้หนึ่งเนี่ยนอกจากที่ว่ามันตัวเลขมันไม่ดีดูไม่สวยฐานะไม่สวยแล้วเนี่ยมันก็ยังส่งผลทำให้หนึ่งคุณอาจจะต้องเพิ่มทุนเพื่อให้มีเนี่ยนะครับทุนเนี่ยนะครับนะครับพอที่จะปล่อยสินเชื่อต่อไปได้อันนี้มันก็จะกระทบเป็นมากกว่านะใช่ไหมครับครับและผมอยากให้มีอีกมุมหนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ย AMC ได้แสดงบทบาทนะครับที่เป็นส่วนสำคัญในการลดหนี้ได้คุณภาพแต่ที่สำคัญคือตอนนี้มันเหมือนกับเป็นเครื่องอุปกรณ์เครื่องหนึ่งที่เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินถ้าเกิดมีใครสิทธิ์ขึ้นมาในครั้งหน้าซึ่งมันไม่มีใครรู้มีหรือไม่มีนะมันอาจจะเกิดที่ต่างประเทศแล้วมันมามีผลกับประเทศเราก็ได้ทีนี้ถ้าวันนั้นถ้าย้อนไปปี40เนี่ยถ้าเรามี AMC ตอนนั้นนะเราก็จะไม่มีความเสียหายเท่าการที่เกิดวันนี้มี AMC แล้วมันก็มีถุงลมนิรภัยฮะเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาไปรองรับมีเครื่องมือแล้วพร้อมแล้วที่ถ้าเกิดมีการแก้กฎหมายแล้วมันปิดช่องอย่างนี้เนี่ยไอ้เครื่องมือรองรับนี้มันศักยภาพมันลดลงศักยภาพมันลดลงเพราะว่าเวลาเกิดใครสิทธิ์เนี่ยมันไม่สามารถรับหนี้เสียแต่ทั้งหมดรับได้แค่ที่มีคำพิพากษาแล้วนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยตอนใครสิทธิ์ข้างหน้ามันก็หมดประสิทธิภาพลงไปบางส่วนครับก็อันนี้เนี่ยนะครับคุณบรรยงจะเสนอยังไงดีฮะให้โดยกฎหมายนี่มันมีมุมบวกมุมลบนะครับก็ไม่ได้บอกว่ากฎหมายไม่ดีเจตนาดีครับถ้ากฎหมายดีแล้วก็หลายส่วนที่แก้ไขนี่ก็เพิ่มขยายขอบเขตการดำเนินงานดีมากครับแต่ก็อาจจะมีมุมที่มันต้องเทรดกันมันต้องแลกกันว่ากระบวนการที่ไปเพิ่มภาระในกระบวนการศาลกับต้นทุนการเงินหรือจำนวนหนี้เสียที่อาจจะไหลไม่สะดวกแล้วมันเพิ่มขึ้นเนี่ยน้ำหนักตรงไหนมันดีกว่ากันก็คงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องไปชั่งน้ำหนักครับคุณบรรยงก็เป็นนักกฎหมายจบกฎหมายมาด้วยนะครับรู้กฎหมายอย่างดีคิดว่าทางออกเรื่องนี้ควรจะทำยังไงดีก็ถ้าโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวผมต้องยึดถือพับปิดเป็นหลักสาธารณะที่อะไรที่กระทบในภาวะแบบนี้เนี่ยกระทบที่ต้นทุนการเงินการแข่งขันประเทศลดลงเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงกับควรหลีกเลี่ยงครับเอาให้มันมีความสะดวกนะครับทางนี้ที่ไล่ไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่าไปอยู่ๆไปปิดประตูปิดตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องมาดูข้อมูลว่าหนี้เสียที่อยู่ในระบบการเงินเนี่ยระบบสถาบันการเงินเนี่ยมันมีหนี้ที่ฟ้องแล้วมีคำพิพากษาแล้วเท่าไหร่ไอ้ที่ยังไม่ฟ้องที่มันจะมีโอกาสไหลมา NC เนี่ยมันมีจำนวนมากไหมนะครับถ้ามีจำนวนมากแล้วอาจจะต้องชั่งน้ำหนักดูดีๆเพราะมันไปปิดค่อนข้างเยอะมันก็อันนี้อาจจะส่งผลทำให้หนี้ที่มีการฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ย AMC ไม่สามารถไปซื้อหรือผ่องมาให้ AMC ช่วยเอาไปเจรจาจัดการถ้ามีคำพิพากษาแล้วได้ครับได้แต่ว่าถ้ายังก็ยังก็ในร่างนี้บอกว่าไม่ให้สวมสิทธิ์คดีเขาบอกว่าไม่ได้บอกว่าโอนไม่ได้แต่ไม่ให้สวมสิทธิ์ทางคดีก็ความหมายก็คือมันโอนไม่ได้โอนไม่ได้เพราะโอนมาแล้วมันไม่สามารถดำเนินการต่อได้ครับค่ะเมื่อโอนไม่ได้ก็บริหารจัดการไม่ได้ค่ะก็กลายเป็นว่าตัว NPL ก็ไม่มีทางที่จะหายไปต้องแบงก์พาณิชย์ต้องดำเนินคดีจนมีคำพิพากษาก่อนค่ะแต่ถึงจะสามารถโอนได้ซึ่งมันก็ไป
ปใช้เวลาอยู่ในที่ธนาคารพาณิชย์แต่ว่าเงินนี่มากขึ้นนานขึ้นมันก็แสดงว่าท่อที่มันเคยไหลสะดวกเนี่ยมันหายไปบางส่วนครับแต่คนมองอีกมุมหนึ่งนะคุณบรรยงนะบอกว่าการที่กฎแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะครับให้มีขอบเขตอำนาจเข้ามาสามารถซื้อหนี้บริหารหนี้ของพวกนันแบงค์ได้เนี่ยแสดงว่านี่ของแบงค์นะสถาบันการเงินที่ไม่ใช่นันแบงค์นะครับเวลานี้มันลดน้อยลงใช่ไหมถึงต้องขยายอิทธิพลเข้ามาสู่พวกนอนแบงค์ไม่ไม่ครับก็คือว่าเวลาแก้ไขหนี้เวลาเจรจาหนี้เนี่ยเขาก็คงอยากให้อยู่ในมือของสถาบันการเงินเอ็มซีนี่ก็เป็นสถาบันการเงินตามความหมายของแบงค์ชาติซึ่งการถูกแบงค์ชาติก็ดูแลอยู่ว่าต้องมีธรรมาภิบาลนะผู้บริหารจะต้องผ่านคุณสมบัติอย่างไรมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่เพราะการทวงหนี้เนี่ยมันต้องมีคุณธรรมนะมีธรรมาภิบาลถ้ามันอยู่ในมือของมาเฟียหรืออะไรมันอาจจะมีความเดือดร้อนครับอย่างพวกสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นอยู่ในนอนแบงค์ที่สามารถที่จะเข้าไปบริหารหนี้ด้วยอันนี้รายละเอียดต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับรายละเอียดต้องไปดูอีกทีครับเพราะเห็นว่าในวันเดียวกันกับที่ครม.ไฟเขียวให้มีการแก้ไขกฎหมายAMC หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยนะครับก็มีการออกนะไฟเขียวที่จะมีการกฎมงกฎหมายนะเข้ามาคุมสหกรณ์ในเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยซึ่งออมทรัพย์อะไรทั้งหลายซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มมีปัญหาแต่ว่าไม่ส่วนที่ดียังมีอยู่เยอะนะครับอย่าไปตกใจนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าไอ้ฉันฝากเงินอยู่กู้เงินอยู่เดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะครับคือไอ้ที่ดีๆก็ยังมีอยู่นะครับค่ะในส่วนของไอ้ตัว AMC ที่มีการให้แก้ไขเนี่ยนะคะก็เท่ากับว่าไอ้4ประเด็นหลักที่คุณบรรยงช่วยกรุณาสรุปมาให้เนี่ยนะคะใน3ข้อเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ว่าในข้อสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะดูแล้วเป็นลบแต่ว่าพลังของมันเนี่ยมากกว่าไอ้3ข้อที่เป็นประโยชน์ถูกมั้ยคะคือ3ข้อแรกเนี่ยขยายขอบเขตเกิดประโยชน์กับ AMC เกิดประโยชน์กับระบบเกิดประโยชน์กับลูกค้าด้วยมั้ยคะประโยชน์กับลูกค้าด้วยเพราะว่าเขาจะได้อยู่ในการดูแลของผู้ที่มีอาชีพหลักในการประนอมหนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่ประเด็นข้อที่4เนี่ยเป็นประเด็นกฎหมายที่บอกว่าเมื่อเดิมกฎหมายเดิมให้ไปสวมสิทธิ์ได้แต่มันก็ไปมีผลกระทบคือว่าคดีที่ศาลมันจะยุ่งหน่อยมันจะยุ่งหน่อยคดีศาลเพราะว่ามันไปมีกระบวนการซ้ำซ้อนกันคือแล้วเจ้าหนี้เดิมฟ้องอยู่ขอโอนมาให้เอ็มซีต้องยื่นคำร้องไปขอสวมสิทธิ์คดีก็หยุดแล้วก็ต้องมาพิจารณาว่าเรื่องการสอบสิทธิ์ให้ไม่ให้อันนี้เพิ่มงานทางศาลแต่กฎหมายใหม่บอกว่าไม่ให้แล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ระหว่างที่ศาลไม่ให้แล้วงั้นงานทางศาลก็จะเบาลงแต่มันก็มีผลกระทบไซด์เอฟเฟกต์ไปที่สถาบันการเงินนั่นแหละเพราะว่าโอนมาไม่ได้มันก็ไปเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนก็ไปเพิ่มต้นทุนการเงินต้นทุนเงินก็ถูกผลักไปที่ผู้ประกอบการก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาว่าภาระทางกฎหมายกับภาระทางด้านการเงินอันไหนที่เราจะเลือกครับมันไม่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษอย่างเดียวไม่อยากเสียอย่างครับมันต้องเลือกเอาครับถามคุณบรรยงว่าทุกวันนี้เนี่ย AMC ที่เรามีอยู่เนี่ยมีทั้งหมดสักกี่มันมีที่ active อยู่10กว่าแห่งครับครับแล้วก็ที่มันปิดไปแล้วก็เยอะนะครับปิดไปแล้วไม่ใช่เพราะว่าเขาทำงานไม่ได้มันเป็นภารกิจอย่าง AMC ของแต่ละแบงก์ตอนยุค40เนี่ยแบงก์ต่างๆก็ตั้ง AMC ของตัวเองมาเยอะแยะทุกวันนี้ก็หมดภารกิจเพราะว่าเขาแก้หนี้เสียนี่ปิดจ็อบหมดแล้วก็เหลือแต่ AMC ที่เป็นของรัฐบางแห่งนะฮะแล้วก็ AMC เอกชนตอนนี้ก็ที่แอคทีฟอยู่10กว่าแห่งครับAMC ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยยังมีงานเยอะไหมครับหรือว่าแหมเศรษฐกิจมันดีนี่ไม่มีปัญหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ก็โดยระบบเนี่ยมันค่อยๆทยอยโอนมาครับนะฮะตามความสมัครใจตามภาวะของแต่ละแบงค์ทำให้ทุกวันนี้เห็นว่าแบงค์แข็งแรงมากก็มีส่วนหนึ่งที่เกิดว่าพอเขามีหนี้เสียก็มีช่องที่จะโอนมาเรื่อยๆไม่ต้องรอให้พอกใหญ่ๆแล้วมันก็สุขภาพมันเสียนะครับแล้วก็ค่อยๆโอนมาทีเดียวอย่างนี้มันเดือดร้อนเหมือนปี40ทุกวันนี้ก็โอนมาเรื่อยๆถ้ามีเยอะขึ้นหรืออะไรเขานโยบายเขาไม่อยากบริหารก็ค่อยๆโอนมาได้ตลอดทุกวันนี้ไซส์ของ AMC ก็อย่างของบสก.ต้นเงินที่บริหาร400ล้านนะก็ถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่แล้วของสุขุมวิทที่อยู่นี่ก็ถือว่าใหญ่ครับถือว่าใหญ่
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่เป็นที่ติดหนี้อยู่อะไรอยู่เนี่ยนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงโอ้ถ้าเป็น AMC ภาครัฐนี่ผมก็อยากแนะนำลูกค้าผมไม่ใช่ลูกค้าไม่ใช่ลูกหนี้นะเพราะว่าอยากแนะนำลูกค้าให้มาติดต่อคุยได้ครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขั้นตอนไหนขั้นตอนฟ้องแล้วพิพากษาแล้วกำลังซื้อทรัพย์คืนอะไรต่างกลับมาคุยครับคุยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทบริหารที่ทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือ AMC ต่างๆนี่ผมว่าน่าจะหาทางออกที่ดีได้ครับก็คงไม่มีเจตนาที่จะบังคับให้มันเดือดร้อนกันนะครับคือเข้ามาคุยกันจะดีกว่าน่าจะดีกว่าครับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการคิดแล้วก็พิจารณาให้ดีอย่างที่คุณบรรยงพูดนะคะว่าไอ้การแก้ไขกฎหมาย AMC เนี่ยมันเป็นกฎหมายทางการเงินนะคะก็ต้องมาชั่งน้ำหนักให้ดีนะคะว่าไอ้ตรงเสียกับได้เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าใครที่เป็นลูกค้านะคะอย่าเรียกว่าลูกหนี้เลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้นะคะติดต่อไปได้ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะคะแล้วก็หรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่นๆที่ท่านเป็นติดค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เคลียร์กันไปซะนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบรรยงมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะค่ะสวัสดีคุณบรรยงนะคะค่ะครับท่านผู้ฟังด้วยค่ะแล้วก็ขอย้ำกับคุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะก็เรื่องของโพนะคะก็ถ้ากับเราปิดโพละนะคะครับเอาละครับเวลาเราหมดแล้วละครับวันนี้คุณพิชภาสมกรและผมขอลาผู้ฟังขอบคุณทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะ